ุยกับอุ๋ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเทปนี้นะครับผมจะพาไปคุยกับ CK Fastwork นะครับเป็นผู้บริหารบริษัท Fastwork นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเต็มตัวนะครับปัจจุบันแต่ว่าชีวิตเขามันก็มีความหลากหลายนะบางคนอาจจะพอรู้มาบ้างแล้วแต่ที่ผมสนใจเนี่ยไม่ใช่เพราะความรวยหรือความรู้ในการเงินของเขานะครับแต่ว่าทัศนคติในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อเงินแล้วก็เหมือนเรียกว่าผ่านเงินอยู่กับบริษัทเนี้ยมันทำเพื่ออะไรมันน่าสนใจตรงนี้ผมก็อยากรู้ครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังแนวคิดที่น่าสนใจของเขากันครับแล้วเรามาช่วยกันดูว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนไปติดตามชมกันครับทีเคสวัสดีครับ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 ดีใจครับที่ได้เจอดูมาหลายคลิปแล้วครับขอบคุณมากครับทีเคเป็นมึงเดี๋ยวคนผมตอนแรกผมก็งงเหมือนกันเพราะผมดูตกลงเขาเป็นคนไทยหรือเปล่าหรือเขาไม่ใช่คนไทยอะไรเงี้ยก็เลยแบบพี่บ้านประชาชนคนไทยจริงๆแต่ชื่อผมมาแปลกลองเราอ่านชื่อผมดูจีกริดเจิงใช่ก็คือผมเกิดที่มาเก๊าแต่แม่ผมเป็นคนไทยแต่คือชื่อเนี้ยเป็นชื่อไทยชื่อจีนของผมที่เอาไทยมันเป็นตัวแปรซึ่งตอนที่ผมทำแบบประชาชนอ่ะเขาก็ถามผมว่ามันต้องมีความหมายนะจีกริดเขาให้จดด้วยเหรอไม่เขาบอกว่ามันต้องมีความหมายซึ่งตอนนั้นอ่ะผมเปลี่ยนชื่อไม่ได้เป็นเพราะว่าหลายๆอย่างเนาะตอนที่ผมอยู่อเมริกาผมมีกรีนการ์ดซึ่งชื่อกรีนการ์ดกับชื่อพาสปอร์ตต้องเป็นชื่อเดียวกันมันไม่สามารถเป็นแบบโอ้โหกริดแบบชาลีเงี้ยมันไม่ได้ก็เลยยังไงก็ต้องเป็นจีกิตเจิงเพราะว่ามันต้องเป็นชีกิตภาษาคิดต้องเป็นชีกิตชองไว้ไอ้เขาเลยต้องตั้งความหมายให้เขาบอกว่าจีก็คือแบบเย็นจีอย่างเงี้ยแบบเร็วอ่ะแบบเร็วมากเงี้ยกริดก็แบบบอกว่ามันแบบเอ้ยเป็นแบบมันเขาบอกว่ามีดของพระไอ้สักอย่างนึงและเจอก็คือแบบมันเหมือนมีความหมายของมันนะแต่มันก็แปลกๆแหละแต่เขาก็โอเคเขาก็ยอมรับนี่ผมเป็นคนไทยครับผมเลือกตั้งได้เลือกตั้งได้ผมอยู่ไทยจริงอยู่มึงแต่เกิดมาเก๊าเหรอครับเกิดมาเก๊าครับแล้วก็โตที่อเมริกาเกิดมาเก๊าอยู่ถึงกี่ปีครับเกิดมาเก๊าอยู่ถึงปีอายุ13ครับ13แล้วก็ไปอเมริกาเลยผมไม่เคยเรียนที่นี่ไม่เคยอยู่ที่ไทยเลยจนตั้งแต่เกิดจนถึง13คือมาเที่ยวเป็นทัวริสต์บ้างครับก็คือแม่พามาหาญาติมาแบบมาเดือนนึงมา2เดือนอะไรเงี้ยครับครับแต่ที่ประเทศไทยได้เป็นบ้านผมจริงๆก็คือหลังจากผมอายุ13ครับเพราะว่าพ่อแม่ผมแตกแยกแล้วก็ตอนที่ผมอยู่อเมริกาผมอยู่คนเดียวนะคนเดียวไม่มีพ่อแม่ไม่มีอะไรตอนโดนส่งไปอยู่อเมริกาเนี่ยถามขออนุญาตถามนะครับว่าตอนที่บ้านก็มีฐานะมีสตังค์ส่งไปเรียนต่างประเทศใช่ครับใช่ครับก็ถึงถ้าบอกว่าผมเกิดมายากจนไม่ใช่ครับเพราะว่าพ่อแม่ผมถามว่าร่ำรวยมากๆคงไม่ได้แบบไม่ได้มหาเศรษฐีมากหรอกแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาแตกแยกแล้วเขาก็อยากให้ผมได้ดีด้วยแหละก็เลยเขาส่งผมไปที่อเมริกาแต่ว่าตอนที่ส่งผมไปที่อเมริกามันคือระยะเวลา3เดือนจริงๆก็คือตอนที่เขาแตกแยกกันก็คือแบบมันทุกอย่างมันกระทันหันมากๆมันไม่มีการเตรียมพร้อมรู้ตัวอีกทีคือ CKU ต้องไปละครับคือผมเข้าใจละตอนนี้ผมโตมาผมเข้าใจมากขึ้นว่าโอเคความเดี๋ยวแม่กับพ่ออยากตัวอย่างอยากจะเริ่มต้นใหม่ทั้งคู่ผมอยู่ระหว่างแล้วซีเคมีพี่น้องไหมครับมีน้องสาวสองคนก็เลยจริงหลายๆสตอรี่ผมเพิ่งรู้ตอนที่ผมโตแล้วก็คือตอนที่ผมไปอเมริกาน้องยังอยู่มาเก๊านะแต่น้องก็เล่าให้ผมฟังว่าตอนที่ผมตั้งแต่ผมไปอ่ะแม่คือไม่ได้อยู่บ้านเลยแม่กลับมาประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราโทรคุยกันนะเราก็โทรคุยกันแต่ว่าหลังจากนั้นต้นมาก็คือแทบจะไม่ได้เจอพ่อไม่ได้เจอแม่เลยแปลว่าตอน13พอไปอยู่อเมริกาก็คือไปอยู่กับโฮสต์อยู่กับแฟมิลี่อะไรใช่ก็คือเป็นครอบครัวที่นู่นที่รับเด็กคนหนึ่งก็คือมีห้องเคยเป็นห้องเก็บของแต่ว่าเอาของออกใส่เตียงเข้าไปเป็นเฮลิคอปเตอร์อยู่ได้บันไดก็ผมก็เราก็จ่ายเงินเขาเพื่อให้เขามารับส่งมีอาหารให้ผมแต่ว่าก็อยู่เขามาตั้งแต่ผมไปครับกี่ปีอะครับไปอยู่แบบนั้นผมย้ายรับย้ายไปย้ายมาครับตอนที่ผมไปอะมันคือตอนที่ผมบอกว่าโยนไปคือโยนไปจริงๆนะเพราะว่าตอนที่ผมไปแรกอะผมก็ไม่รู้หรอกว่าอเมริกาเคยผมไม่เคยไปครับแต่ผมดูหนังสไปเดอร์แมนครับมันภาพผมมีแค่ภาพเดียวอเมริกาคือภาพเดียวคือภาพสไปเดอร์แมนก็คือโอเคมันต้องมีตึกใช่ป่ะนิวยอร์กซิตี้ไทม์สแควร์ภาพผมตอนที่ผมบินไปคือภาพนั้นละแต่ผมไปไอเดโฮไอเดโฮคือเมืองเกษตรกรของมีอะไรเลยเมืองเกษตรกรของ US คืออยู่ตรงกลางเลยครับไปถึงไม่มีตึกครับมีแต่อัว
อัวข้าวโพดpotato ครับเกษตรกร6โมงคือมืดร้านทุกอย่างคือปิดนะครับงงสับสนตอนนั้นคือหลายอย่างผมไม่ค่อยเข้าใจแหละมันอารมณ์เหมือนแบบมันถูกทิ้งอ่ะนิดนึงขอโทษนะเขาบอกผมเคยคุยกับจิตแพทย์เขาบอกว่าส่วนใหญ่เวลาพ่อแม่เลิกกันเนี่ยถ้าเป็นเด็กแต่13มันก็โตแล้วนะประมาณนึงนะแต่ถ้าเด็กเลยเขาจะชอบคิดว่าโดยส่วนใหญ่จะคิดว่าเราเป็นต้นเหตุตอนนั้นมันมีโทษตัวเองบ้างไหมว่าที่เขาแยกกันเป็นเพราะเราหรือเปล่าไม่นะคือเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยบังเอิญเซอร์ไพรส์เนาะเพราะว่าตอนเด็กผมก็จำได้แบบมันก็ผมก็ได้ยินตลอดเวลาที่พ่อแม่ทะเลาะกันเสียงดังเนี่ยมันไม่ใช่แบบอยู่ดีรักกันมากแล้วอยู่ดีเกิดขึ้นคือมันผมก็รู้แหละว่ามีปัญหามาตั้งนานแล้วรถเราโดนไปอยู่อย่างนั้นแล้วเมืองก็เงียบมันทุกความรู้สึกตอนเป็นยังไงบ้างอ่ะมันไม่ได้ทุกข์ครับผมแค่ต้องเอาตัวรอดครับมันก็เลยไม่มีความเหงาเหรอครับไม่มีทางเลือกครับไม่มีทางเลือกแล้วก็คนไทยไม่มีอยู่แล้วคนจีนก็เนาะไม่มีครับไอเดโฮไม่มีใครไม่มีคนมีคนมีกันครับคือตอนนั้น CK พูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วมาเก๊าใช่มั้ยครับยังไม่แข็งแรงมากเพราะผมอยู่ International School ที่มาเก๊าก็เลยอังกฤษของผมก็ยังแบบจำกัดนิดนึงแหละครับแต่ก็สถานการณ์บังคับผมก็ improve over time ครับดีขึ้นเรื่อยๆครับใช่เพราะพูดภาษาอื่นไม่มีใครแล้วเข้าใจละก็เลยต้องบังคับให้ตัวเองพูดให้ได้ครับก็ประมาณแล้วอยู่จนจบไฮสคูลไม่ครับคือผมตอนผมอยู่ไอเดโฮอ่ะผมอยู่แค่ครึ่งปีอ่ะผมรู้แล้วว่าไม่ใช่ผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้13ผมก็เลยสมัครเรียนคือพ่อแม่ผมขอความคิดเห็นพ่อแม่ไม่ได้หรอกเพราะพ่อแม่ก็ไม่รู้อเมริกาคืออะไรใช่มั้ยครับเค้ารู้แต่ว่าอเมริกาคือประเทศอันหนึ่งส่งไปคือคิดว่าทั้งเมืองคือประเทศเดียวกันทั้งแผ่นดินคือประเทศเดียวกันแต่ไม่ใช่มันมีหลายเมืองแต่เขาก็ไม่รู้นะครับเขาก็ส่งมาที่ไอเดโฮผมก็เลยแบบโอเคผมต้องออกจากที่นี่ผมก็เลย13มาครับสมัครเรียนผมก็ไปศึกษา Google ว่าสมัครเรียนยังไงปรากฏว่าตอนนั้นมี LSAT ผมก็เลยซื้อหนังสือสอบเสร็จแล้วผมก็ต้องไปสัมภาษณ์แต่โรงเรียนผมสมัครประมาณ 7-8 โรงเรียนได้ตรงโคสพยายามหาที่แคลิฟอร์เนียบอสตันWashington DC คือสุดฝั่งของอเมริกาไม่ซ้ายสุดก็ขวาสุดใช่ๆๆไม่เอาตรงกลางไม่เอาตรงกลางใช่ขยแยงแล้วผมรู้แค่ผมก็พยายามศึกษาตอน13ครับแล้วผมก็บินไปผมก็เนี่ยเช่าแท็กซี่โดนึงครับแล้วผมก็ไม่รู้อะไรหรอกเช่าแท็กซี่โดนึงเพื่อบินไปคนเดียว13ไปสัมภาษณ์ทุกโรงเรียนเลยโรงเรียนอ่ะตกใจมากแบบมาคนเดียวเหรอแล้วตอนนั้นเราเอาคือก็คือเงินรายเดือนที่พ่อส่งมาให้ใช้เหรอครับคือตอนนั้นน่ะพ่อให้เงินแค่ก้อนเดียว2,000 US ดอลลาร์2,000 US ดอลลาร์ต่อทั้งปีนะเขาบอกว่าเอาไป2,000 US ดอลลาร์ทั้งปีทั้งปีใช่ผมมีแค่นั้นละผมมีแค่นั้นเฮ้ยใช่ผมมีแค่นั้นจริงๆแล้วตอนบินไปเราค่าตั๋วเครื่องบินค่าอะไรเราเมเนจยังไงเราแบบคำนวณค่าตั๋วมันก็อยู่ที่หลักร้อยครับซึ่ง2,000 US ดอลลาร์เขาใช้กับสิ่งนี้หมดเลยจริงๆสิ่งที่แพงมันคือค่าแท็กซี่มากกว่าแล้วเราไม่คิดเหรอว่าทั้งหมด 2,000 เนี่ยกูจะอยู่ยังไงแต่ผมต้องออกจากตรงนี้ให้ได้ผมต้องออกจากตรงนี้ให้ได้คือตอนนั้นถ้าผมไม่คิดให้ตัวเองไม่มีใครคิดให้ผมนะครับจังหวะนั้นน่ะคือสิ่งที่เหงาที่สุดอ่ะคือว่ามีแค่ผมเท่านั้นน่ะไม่รู้จะปรึกษาที่สามารถพาถึงออกจากสถานการณ์นั้นได้เอาที่โรงเรียนไม่มีครูให้ปรึกษาหรือครูจะอยากให้ผมออกจากโรงเรียนนั้นหรออ๋อแล้ว family host ที่ไปอยู่ด้วยโอ้ไม่ครับอเมริกาเป็นกลุ่มคนที่ชัดเจนมากครับคุณจ่ายผมเท่านี้ผมก็จะทําเท่านี้อือคือคุณจ่ายผมแค่มื้อกลางวันผมก็จะทําแค่มื้อกลางวันให้คุณมื้อเย็นคุณทําเองนะคือเขาชัดเจนมากครับอย่างเช่นรับส่งเนี่ยชัดเจนมากถ้าเขามีหน้าที่แค่รับส่งผมจากโรงเรียนแต่ถ้าผมอยากไปแฮงเอาท์กับเพื่อนนั่งแท็กซี่เองไม่ใช่หน้าที่เขาอเมริกาจะแบ่งหน้าที่ชัดเจนมากครับก็เลยตอนนั้นคือถ้าผมไม่ทำอ่ะผมทุ่งติดอยู่ตรงนั้นตลอดไปบินไปกี่ที่ครับ 4-5 ที่ได้บ้างทั้งฝั่งอีสต์ฝั่งโคสต์ซึ่งผมไม่เคยไปมาก่อนนะครับก็ไปถึงก็คือนั่งเครื่องบินก็คือนั่งเครื่องบินครั้งคนเดียวครั้งแรกคือไปที่อเมริกาครับก็คืออันนั้นก็ยากสุดแล้วเพราะมันมี connecting flight ครับแต่คือไอ้ domestic เนี่ยเขาน่ากลัวอันดับหนึ่งเพราะว่ามันคือผม13อ่ะผม13ยากที่สุดคือหาทางไปโรงเรียนมากกว่าครับใช่แต่ว่าคือมันคือไปกลับเพราะว่าผมไม่สามารถจ่ายค่าโรงแรมได้ครับเพราะมันแพงมากโอ้ต้องรีบไปรีบกลับใช่ใช่ใช่มันมีแค่ทางเดียวเพราะโรงแรมแพงกับตั๋วเครื่องบินครับผมก็เลยจำเป็นต้องบินไปเพื่อได้สัมภาษณ์เสร็จแล้วตอนเย็นก็กลับมาครับแล้วสุดท้ายได้ที่ไหนครับได้ที่วอชิงตัน DC ครับมีแค่ที่เดียวที่รับผมเอ้ย2ที่ที่รับผมแต่ผมเลือกที่วอชิงตัน DC เพราะตอนนั้นผมก็ไม่มีความรู้ครับวอชิงตัน DC คืออ้าวเมืองแคปิตอลมันเหมือนกรุงเทพอ่ะมันก็ต้องดีแล้วนะไอ้ก็เลยไปใช่
ก็หลังจากนั้นก็คือย้ายทุกอย่างไปที่นั่นหมดแล้วก็บอกพ่อว่าขอย้ายนะไปสมัครแล้วอะไรใช่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 แล้วบอกพ่อขอย้ายเพราะว่าโอ้ผมอยู่ไม่ได้ครับมันแล้วพอย้ายไปมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมว่าแบบเฮ้ยเมืองเพราะจริงๆวอชิงตันมันก็ไม่ได้แบบเมืองเหมือนนิวยอร์กเหมือนอะไรอย่างนี้ป่ะมันก็ไม่ได้เมืองเหมือนนิวยอร์กแต่อย่างน้อยมันรู้สึกว่ามันมีโอกาสมากขึ้นสังคมดูมีโอกาสมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นอ่ะไฮสคูลที่เราอยู่มันก็สำคัญนะกับมหาลัยเพราะมหาลัยอ่ะเขาไม่ได้รีครูทกับทุกโรงเรียนโรงเรียนต้องมีคอนเนคชันกับมหาลัยส่วนโรงไฮสคูลที่เราไปมีผลมากๆกับมหาลัยที่เราสามารถไปได้ก็เลยตอนนั้นก็คือเอานั้นเป็นหลักเพราะว่าทุกอย่างที่ผมทำเพื่อมหาลัยครับ13ผมคิดมหาลัยแล้วอ่ะโอ้เพราะว่าทุกอย่างที่ผมทำเพื่อมหาลัยเนาะขอโทษนะตอนนั้นเนี่ยเด็กอายุ13 14อย่างเงี้ยแล้วแบบอยากย้ายที่อยู่เข้าใจได้เพราะเมืองมันน่าเบื่อไม่มีอะไรแต่ถ้าเป้าไกลๆในชีวิตอ่ะตอนนั้นเราคิดมั้ยว่าแบบเราอยากจะมีชีวิตยังไงทำไมถึงดิ้นรนแบบมากขนาดนี้คิดถึงมหาลัยถ้าผมไม่คิดได้คือตอนนั้นถ้าผมไม่คิดได้ตัวเองมันไม่มีใครคิดให้ผมผมปรึกษาใครไม่ได้อะแต่ผมรู้แต่ว่าเนี่ยคือตัวเดียวพ่อแม่ส่งผมมาตัวเดียวตอนกู๊ดบายคือพ่อแม่ก็ร้องไห้คือต่างฝ่ายก็รู้ว่าเหมือนแบบเออนี่คือเจอกันนะก็เลยแบบผมก็เลยรู้ว่าตอนนั้นคือเออไอ้ต้องคิดไกลแล้วอ่ะไอ้ไม่สามารถคิดแค่แบบปีนึงอ่ะไอ้ต้องคิดแบบเออไอ้มาที่นี่แล้วเออชีวิตไอ้ต้องอยู่ตรงนี้แล้วนะแล้วมันต้องทำยังไงต่ออะไรเงี้ยไอ้ก็เลยศึกษาหลายๆอย่างอย่างเช่นSAT โอเคต้องเดี๋ยวต้อง SAT SAT เที่ยวกับเมืองไทยมันก็เหมือนสอบเทียบเนอะแต่เขาสอบแค่ภาษาอังกฤษกับเลข2อย่างใช่ไหมครับตอนนั้นมันมี3แบบครับตอนนี้มันมี English มันมี Math แล้วมันมี Reading Comprehensive ไปสักอย่างนึงซึ่งนี่คือ SAT นะ LSAT ก็สำหรับ High School ใช่แล้วพอย้ายไปวอชิงตัน DC ไปเรียน High School ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วตอนเข้ามหาลัยเราเลือกมหาลัยอะไรครับผมเลือกมหาลัยตอนนั้นน่ะผมจริงๆผมสอบได้ดีมากเลยครับผมได้เกรดนิยมผมเป็นคนที่เรียนเก่งมากๆล่ะตอนที่อยู่มหาลัยแล้วตอนนั้นผมก็สารภาพผมระแวงตลอดเวลาที่แบบผมกลัวว่าแบบเพราะผมอยู่คนเดียวไหนครับโซผมต้องเมคชัวร์ผมมีมหาลัยเข้าได้ซึ่งตอนนั้นตอนมหาลัยมันมีสิ่งที่เรียกว่า early decision ก็คือว่าสมัครปั๊บมีโอกาสเข้าสูงแต่ว่าถ้าเขารับอ่ะคุณปฏิเสธไม่ได้ผมก็เลยสมัคร early decision ไปแต่ปรากฏว่าผมหลายมหาลัยรับผมรวมถึง Brown อย่างเงี้ยครับ Ivy League ก็รับผมหลายเจ้านะครับแต่ผมไปไม่ได้เพราะว่าผมสมัคร early decision กับอีกมหาลัยนึงเพราะผมสมัครก่อนที่แบบก่อนที่ผมได้ไม่รู้สิตอนนั้นผมไม่รู้ผมคิดอะไรอยู่นะผมตอนนั้นผมแค่ผมกลัวจะไม่มีที่เรียนนะเพราะว่าถ้าผมไม่มีที่เรียนผมไม่รู้ผมจะอยู่ไหนอ่ะครับผมกลัวมากเพราะว่าสำหรับผมคือถ้าผมไม่มีที่เรียนมันเหมือนกับที่ผมรู้แหละผมเข้ามหาลัยได้แหละแต่คือมันเหมือนแบบมันไม่มีอะไรให้ไม่มีอะไรการันตีไม่มีอะไรการันตีอ่ะเพราะถ้าผมเข้ามหาลัยไม่ได้คือผมก็คงไม่มีบ้านเลยอ่ะไม่มีที่ถัดไปที่ผมจะไปได้ผมก็เลยกลัวมากผมก็เลยสมัครเออซิชั่นกลับเดี๋ยวนะครับมันไม่มีแบบแผน2หรอแบบเข้ามหาลัยไม่ได้กลับไปอยู่กับพ่อที่มาเกาอะไรไม่มีบ้านแล้วตอนนั้นไม่มีบ้านได้กลับแล้วคุณพ่อไปอยู่ไหนแล้วครับตอนนั้นอยู่จีนมั้งครับผมไม่ได้ถามเรื่องส่วนตัวพ่อแม่เยอะมากครับก็คือเขามีหน้าที่ส่งเงินมาอย่างเดียวจ่ายค่าเทอมแล้วค่ากินอยู่ค่ากินอยู่ก็คือค่าโฮสแตมไม่มีโฮสแตมไม่มีหน้าที่ในการให้ผมแล้วเขาก็จ่ายผมทั้งปีงวดเดียวแต่ว่าปีแรกคือ2,000ตีปีหลังนะผมก็ขอมากขึ้นว่าเฮ้ย 2,000 มันน้อยมากมันน้อยมากมันอยู่ไม่ได้ก็โอเวอร์ไทม์ก็เยอะขึ้นก็อยู่ที่ประมาณเหมือน500 700ต่อเดือนมั้งประมาณนั้นแล้วดอนนะ US ครับแล้วพอเข้ามหาลัยสุดท้ายได้ Ivy League ด้วยแต่เราก็เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ครับแต่โรงเรียนที่ผมไปก็ดีครับเพราะตอนนั้นนะผมต้องคิดระยะไกลมากๆคือเหตุผลที่ผมสมัครโรงเรียนที่ผมสมัครครับ Wake Forest เป็นเพราะว่าผมก็พยายามศึกษาว่าอาชีพอะไรถึงได้กรีนการ์ดเพราะว่าผมต้องคิดก่อนที่ผมสมัครมหาลัยเหมือนกับที่ผมอยู่นิโรสกูลผมต้องเริ่มคิดมหาลัยแล้วตอนที่ผมอยู่มหาลัยผมต้องเริ่มคิดสปอนเซอร์ชิพแล้วว่าเพราะจะอยู่ยังไงให้ยาวๆถ้าผมไม่สามารถทำงานที่อเมริกาได้ผมก็ไม่มีบ้านให้กลับนะก็เลยตอนนั้นผมกำลังศึกษาว่าโอเคอาชีพอะไรผมถึงสามารถที่จะ
อยู่ที่นี่ได้จริงเพราะตอนนี้อเมริกาคือบ้านผมละผมก็เลยต้องบอกว่าโอเคมีแค่ไม่กี่อาชีพที่ได้สปอนเซอร์กรีนการ์ดก็คือบัญชีแล้ว Wake Forest University มีโอกาสในการผ่าน CPS สูงที่สุดมีโอกาสในการถูกสปอนเซอร์กรีนการ์ดสูงที่สุดเรียกว่าใบอนุญาตในการประกอบอาชีพผู้ตรวจสอบบัญชีใช่ครับถ้าคุณไป Ivy League แต่สุดท้ายคุณไม่ได้อาชีพที่จะได้กรีนการ์ดจะได้กรีนการ์ดอ่ะคุณผมก็ไม่มีบ้านให้กลับอยู่ดีขอโทษนะฟังแล้วมันฟังแล้วมันแปลกตรงที่ตอนนั้นได้โทรหาพ่อแม่บ้างไหมครับตอนอยู่ที่นั่นก็โทรครับโทรครับแล้วพ่อแม่ก็โทรมาแล้วได้คิดบ้างไหมครับว่าถ้าสุดท้ายมันไม่ได้จริงๆขอกลับไปอยู่กับแม่ที่เมืองไทยหรือพ่อที่เมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยมันมีช้อยส์นั้นบ้างไหมครับทำไมถึงไม่มีช้อยส์นั้นอยู่ในหัวเลยผมไม่รู้สิมันเราไม่อยากไปอยู่กับเขาหรือว่าผมวันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะวันนี้ผมก็ยังไม่คือ conversation เนี้ยวันเนี้ยผมก็ยังไม่ได้คุยกับพ่อแม่เลยมันเหมือนกับมันผมใจลึกๆข้างในผมรู้แหละว่าเขาน่าจะมีครอบครัวของตัวเองไปแล้วอ่ะวันนี้ผมวันนี้เราก็ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะแล้วถ้าผมกลับไปผมคงไม่สะดวกครับเขาคงไม่สะดวกยกตัวอย่างว่าเนี่ยวันเดือน9คือจีนละพ่อผมคนจีนเขาไม่เคยชวนผมกลับจีนเลยคือมันเหมือนมันก็บอกผมแล้วว่าเขาคงมีอะไรแล้วเขาคงมีอะไรอาจจะมีลูกอีกคนนึงอาจจะมีครอบครัวอีกคนผมไม่รู้ผมไม่อยากจะคุยเรื่องนี้อะครับคือผมอยากให้เขาเป็นคนเปิดให้ผมเนาะแต่นี่คือ assumption แล้วกันก็คือผมมันแต่มันก็บีบให้เราต้องพุชตัวเองไปข้างหน้าอยู่ตลอดเนาะผมไม่มีทางเลือกครับมันไม่ใช่พุชตัวเองผมถ้าผมไม่ทำมันไม่มีใครทำให้ผมนะครับก็เลยผมตอนผมสมัครมหาลัยผมต้อง make sure ว่าโอเคมันไม่ใช่แค่สมัคร Ivy League School ผมสอบทุกอย่างดีมากนะเกรดผมคือดีมากๆผมน่าจะเข้าได้ทุกโรงเรียนอ่ะแต่คือผมต้องคิดเรื่องกรีนการ์ดผมต้องคิดเรื่องวิธีของการกรีนการ์ดที่สูงที่ง่ายที่สุดอ่ะครับคือ CPA ครับผมต้องได้ CPA ให้ได้ก็คือใบอนุญาตตรวจสอบบัญชีเนี่ยใช่ๆๆซึ่งคือถ้านับเป็นเหมือนกับถ้าเทควันโดสายดำ อันนี้คือสายดำของบัญชี ครับซึ่งนักบัญชีคือได้รับแน่นอนครับสปอนเซอร์ชิพแน่นอนบิ๊กโฟร์เขาสนับสนุนเรื่องนี้มากครับไม่มีครับอาชีพผมไม่มีครับกฎหมายไม่มีแพทย์นี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วไม่มีอยู่แล้ว so มันมีแค่อาชีพเดียวที่ผมสามารถทำได้ครับ and that's the achievement แล้วพอเรียนมหาลัยเราเรียนด้วยความทุกข์ทรมานไหมไม่ครับเรียนมหาลัยผมต้องตั้งใจเรียนมากครับตัวปี2อ่ะผมเรียนเก่งมากจนปี2โดนจองตัวไปแล้วผมสมัครงานตั้งแต่ปี2อ่ะตัวอยู่มหาลัยผมพยายามทำอินเทอร์ชิพแบบกับหลายที่ก็คือไปฝึกงานหลายที่ฝึกงานผมฝึกงานทุกปีครับครับเพราะผมเป้าผมชัดเจนเนาะผมไปมหาลัยนี้เพื่อได้กรีนการ์ดส่วนผมต้องเริ่มทำงานตั้งแต่ปี1ผมเริ่มทำงานละปี2ผมเริ่มฝึกงานละปี2อ่ะผมเริ่มเลือกละแล้วผมก็เขาจองตัวผมตั้งแต่ปี2ผมเรียนจบแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคมีที่ไปละช่วงที่ CK ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาคนเดียวนานๆช่วงนั้นมีที่พึ่งทางใจเป็นอะไรครับช่วงที่แบบรู้สึกว่าเราไม่มีใครเลยอ่ะไม่มีผมไม่มีได้เด็กครับไม่จําเป็นแฟนไม่มีเพื่อนสนิทที่ปรึกษาไม่จําเป็นต้องมีผมก็เกิดมาแบบไม่มีสิ่งนั้นอ่ะก็เลยมันเหมือนโตมาแบบไม่ต้องมีสิ่งนั้นก็ได้มันก็เลยเป็นสิ่งที่สําหรับผมมันไม่ได้สําคัญสําหรับผมแต่อยากจะบอกจริงๆนะว่าถ้าถามผมนะที่พึ่งจริงๆครับนี่ผมพูดไปผมไม่ได้อยากจะฟังดูหล่อมันเป็นความจริงครับครับประเทศไทยคือที่พึ่งของผมเพราะผมไม่มีบ้านให้กลับครับทุกปีอ่ะมันจะมีซัมเมอร์ครับก็คือตอนที่ผมอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ตอนที่ผมอยู่มหาลัยมันจะมีวินเทอร์วีคเคชั่นแล้วก็ซัมเมอร์วีคเคชั่นครับซึ่งวินเทอร์กับซัมเมอร์วีคเคชั่นอ่ะโฮสต์แฟมิลี่เขาจะมีแผนกับครอบครัวของเขาครับไปสกีเอ่ยไปเที่ยวต่างประเทศเขาเอ็กซ์เพคว่าผมต้องกลับบ้านกลับไปกลับบ้านคุณมหาลัยก็เหมือนกันมหาลัยดอมไม่เปิดนะวินเทอร์กับซัมเมอร์ไม่เปิดต้องจ่ายเพิ่มไม่อยู่ตลอดต้องจ่ายเพิ่มเพราะมันมีซัมเมอร์คลาส so ผมต้องกลับสักที่หนึ่งที่ไม่ใช่มาเก๊าผมพูดภาษาไทยได้ผมมีสัญชาติไทยก็เป็นแค่ที่เดียวที่ผมกลับได้ปลอดภัยถูกอยู่ได้ผมพูดได้ประเทศไทยก็เลยเป็นบ้านของผมแต่ตอนที่ผมกลับมาผมพักอยู่ที่บัชรัมเพนซอย7ห้วยขวางครับอยู่ห้วยขวางครับแล้วทุกปีที่ผมกลับมาผมก็ไปตรงนี้แล้วก็อยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างครับเป็นบ้านดีๆเลยหรือว่าเป็นไม่เป็นอพาร์ตเมนต์ครับอพาร์ตเมนต์ประมาณ40ตารางเมตรครับ
ประมาณ4ตารางเมตรก็เป็นห้องเล็กๆห้องเล็กๆอันนึงครับที่บาชลัมพินซอย7ที่รัชดาซิตี้ครับครับผมลงมาข้างล่างนะร้านหมูปิ้งร้านไก่ทอดร้านข้าวแกงร้านเกมตอนนี้มีร้านเกมอยู่ร้านสักผมตอนเด็กเป็นมีร้านไก่ทอดราคาหลัง 4:00 นจำผมได้ทุกครั้งที่ผมกลับอยากรู้ว่าตอนนั้นเราก็เป็นอินเทิร์นชิพนะไปฝึกงานไปอะไรบ้างพอจะมีรายได้บ้างไม่คิดจะอยู่ที่อเมริกาอยู่ไม่ได้ครับเงินไม่พอผมอยู่ไม่ได้ไม่พอเลยอ่ะไม่พอเงินค่าเช่าที่นู่นมันแพงเกินไปอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้เลยคือเทียบแล้วจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินมากลับมาถูกกว่ายังถูกกว่าใช่ตั๋วเครื่องบินตอนนั้นไม่แพงมากตั๋วเครื่องบินกลับมาตอนนั้นคือที่มัน700ดอลลาร์เอง700ดอลลาร์เองนะไปกลับ20,000กว่าใช่ครับก็เลยกลับมาดีกว่าอยู่ที่กี่เดือนนะครับเวลากลับมาถ้าซัมเมอร์อยู่มัน2เดือนครับแต่ว่าถ้าตอนฝึกงานด้วยก็กลับได้แค่เดือนนึงวินเทอร์กลับเดือนนึงแล้วตอนนั้นคุณแม่อยู่เมืองไทยมั้ยครับอยู่แต่ไม่ค่อยได้เจอครับไม่ค่อยได้เจอแต่คือพอกลับมาแล้วอ่ะผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยสร้างบ้านในสิงคโปร์ตอนนี้สิงคโปร์ไม่ว่าประตูบ้านผมคือสุวรรณภูมิทุกวันนี้ผมไปสุวรรณภูมินะผมยังขนลุกอยู่เลยจริงๆนะครับผมไม่ล้อเล่นครับทุกวันนี้ผมกลับมาจากต่างประเทศหรือกลับมาจากอีกเมืองนึงมาที่สุวรรณภูมิสุวรรณภูมิคือบ้านผมคือประตูบ้านผมแล้วผมรู้สึกว่าผมได้กลับบ้านทุกครั้งเดี๋ยวนะผมว่ามันน่าแปลกใจอย่างตรงที่เราเกิดเราอยู่มาเกามาตั้ง13ปีนะกว่าจะไปอเมริกาเราแวะมาเที่ยวเมืองไทยเป็นเหมือนแบบเมืองท่องเที่ยวของเราแต่มันกลับทำให้ CK รู้สึกว่าที่เนี่ยมันเป็นบ้านแปลว่ามันไม่ใช่ระยะเวลาในการอยู่ว่ามันนานหรือไม่นานไม่มันคือแต่มันเป็นความรู้สึกไม่ความรู้สึกครับเพราะว่าตอน summer winter vacation ไอ้ก็บอกเพื่อนผมไอ้ก็บอก I'm going home เพราะ you supposed to go home ในช่วงเวลานั้นซึ่งบ้านผมที่ผมได้กลับอ่ะก็คือไทยไม่ได้กลับไม่ได้มีบ้านสมบูรณ์แบบนะครับไม่ได้มีครอบครัวตรงนั้นอยู่ครับแต่คือประตูบ้านผมคือสุวรรณภูมิบ้านผมคือแผ่นดินไทยตอนนั้นที่ไม่เลือกมาเก๊าเพราะอะไรครับถ้าจะให้เลือกไม่ได้ครับแพงนี่ก็แพงอ๋อแพงกว่าเมืองไทยผมเช่าไม่ได้ผมเช่าอยู่ไม่ได้กินก็แพงเช่าก็แพงมันเดินทางก็ไม่สะดวกไม่มีแท็กซี่แท็กซี่ก็แพงมากๆถ้างี้พูดแบบไม่สวยหรูเลยจะพูดว่าที่รู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านหรือเลือกที่มาอยู่ก็เพราะมันถูกที่สุดตอนแรกอันนี้คือปัจจัยหลักครับครับหลังจากผมได้มาอยู่จริงๆผมรู้สึกอุ่นใจที่นี่1คือปลอดภัย2คือผมชื่อ CK เจิงครับครับคนไทยไม่เคยมองผมเป็นคนของนอกคนนอกเลยคนไทยดูแลผมดีมากๆอ่ะผมอยากจะบอกว่าร้านค้าข้างๆเค้าทําผมได้นะซีเคสูงขึ้นนะอเมริกาพ่อนี่เป็นไงบ้างอุ้ยหล่อจังเลยเฮ้ยตัดผมใหม่เหรอเค้าถามถึงผมอ่ะเพราะร้านค้าพวกนั้นน่ะอยู่มาหลาย10ปีครับผมกลับมาทุกรอบเค้าจําผมได้ทุกรอบผมมันเป็นรูทีนของผมนะครับ 10:00 นเช้าผมจะลงไปแล้วผมก็จะทักทายทุกคนใช่แล้วคนไทยสิ่งที่ทําประเทศไทยมันสัจจันคือคนไทยครับคนไทยสร้างบ้านให้ซีเคตอนนี้ซีเคไม่มีบ้านแต่ตอนที่บอกไม่มีบ้านไอ้ไม่มีจริงครับก็เลยมันไม่แปลกครับที่ผมอยากจะทําทุกสิ่งอย่างที่จะทําให้สิ่งที่เรียกว่าบ้านเราเนี้ยมันดีขึ้นครับเพราะว่าบ้านมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับทุกคนในห้องนี้ทุกคนในที่ดูอยู่ก็ต้องทํางานหนักเพื่อบ้านตัวเองใช่มั้ยซื้อบ้านให้พ่อแม่จ่ายค่าเทอมให้ลูกใช่มั้ยทําดีให้ภรรยาครับบ้านผมแค่ผมไม่เหมือนกันแต่บ้านผมแค่ใหญ่กว่าเฉยๆบ้านผมแค่ใหญ่มากคือทั้งแผ่นดินครับประตูหงส์สุวรรณภูมิและแผ่นดินไทยคือบ้านผมผมก็ต้องทำดีที่สุดทุกอย่างที่ผมทำผมก็ต้องไม่ชัวร์ว่าผมทำทุกอย่างเพื่อบ้านผมซึ่งเป็นประเทศไทยขอย้อนนิดนึงพอเรียนจนจบแล้วมีคนจองตัวในปี2อะแปลว่าจบแล้วก็ทำงานเลยทันทีใช่ครับตอนทำงานทำฟินแลนเชียลทำเกี่ยวกับการเงินโดยตรงเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็ตอนนั้นความฝันของผมตอนนั้นนะครับคืออยากไปนิวยอร์กเพราะตอนที่ผมตั้งต้นใน13ผมคิดสไปเดอร์แมนมันคือจุดเริ่มต้นของผมเลยอยากไปนิวยอร์กแต่ว่าสมัครเรียนไฮสคูลก็ไม่มีรับสมัครมาไม่ได้สมัครนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ไม่ได้สมัครโคลัมเบียก็เลยไม่ได้ไปส่วนตอนทำงานเนี่ยอยากไปนิวยอร์กเพราะรู้สึกว่าเป็นฝันเราตั้งแต่เด็กใช่ฝันเราตั้งแต่เด็กก็เลยลองทำการเงินดูครับตอนนั้นคือคิดตลอดว่าอยากทำการเงินอยากอยู่ในวอลล์สตรีทซึ่งผมก็ได้ทำครับมาอยู่ในระยะเวลา4ปีอยู่วอลล์สตรีท4 ปีครับทำดีลที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีนั้นหลายปีครับผมทำเรื่องเกี่ยวกับ M&A consulting so ถ้าบริษัท A ซื้อบริษัท B ผมเป็นคนตีมูลค่าให้ผู้ซื้อว่าผู้ขายมูลค่าเท่าไหร่ so แต่เดี๋ยวที่ผมทำคือแบบหลายบิลเลียนหลายพันล้านสหรัฐครับครับสนุกครับตอนนั้นเป็นช่วงที่โกยเงินเลยป่ะก็เพราะเราออกมาทำงานใช้ชีวิตจริงแล้วอะเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ4-5 ล้านต่อปีโดยที่ยังไม่นับโบนัสครับ
ก็เงินดีครับเงินดีอยู่แล้ว 4-5 ล้านบาท 4-5 ล้านบาทต่อปีครับไม่ต่ำกว่านั้นแล้วก็ยังไม่รับโบนัสครับและยังไม่รวมถึงหุ้นที่ผมมีหรือว่าสิ่งที่ผมลงทุนได้เด็กครับแล้วก็ลงทุนตั้งแต่เด็กได้เด็กเลยตั้งแต่อายุ 13-14 นะผมลงทุนแล้วลงทุนในตลาดหุ้นครับตลาดหุ้นแล้วก็ไปเปิดพอร์ตต้องใช้ชื่อพ่อครับเพราะตอนนั้นผมไม่ถึงอายุ18ผมต้องใช้ชื่อพ่อเปิด TD Ameritrade Account ครับซิมสีเขียวแล้วผมเปิดเสร็จแล้วปั๊บผมก็ลองเล่นดูตอนนั้นก็คือตอนนั้นก่อนที่ผมเปิดพอร์ตหุ้นอ่ะมันมีที่มาที่ไปเนาะมันมีที่มาที่ไปสำหรับทุกอย่างครับเหตุผลที่ผมเปิดพอร์ตหุ้นอ่ะเป็นเพราะว่าผมอ่ะอยากจะเที่ยวกับเพื่อนตอนนั้นอ่ะผมอยู่ไฮสคูลแล้วไม่มี Uber ตอนนั้นไม่มี Uber ครับวิธที่วอชิงตันดีซีอ่ะไม่มีแท็กซี่นะไม่มีโปรแท็กซี่นะตอนนั้นเมย์ก็ต้องขับรถอ่ะไม่ใช่มีแค่วิธีเดียวครับซึ่งคือบาวูดแท็กซี่ชื่อที่รถแท็กซี่เขาแบรนด์เขาชื่อว่าบาวูดแท็กซี่ต้องโทรไปบอกให้เขามารับผมเวลานี้แต่ว่าไปกลับอ่ะ$60ค่าแรงที่นั่นคือมหาศาลมาก$60เนี่ยยังไม่รวมค่ากินข้าวค่าดูหนังค่าจีบสาวเลี้ยงสาวไม่ต้องพูดถึงเลยโอ้โหแต่ตอนนั้นผมก็เด็กเนาะก็อยากอยู่กับเพื่อนตอนนั้นเฟซบุ๊กมาแรงเห็นเพื่อนแบบโอ้โหไปแบบสนุกสนานกันถ่ายรูปอยากไปด้วยแต่ไม่มีเงินก็เลยตอนนั้นอ่ะจุดเริ่มต้นคือพาร์ทไทม์ข้อดีของอเมริกาคือว่าพาร์ทไทม์ได้ง่ายครับเดินหมาโมเดลอนหรือว่าเบบี้ซิทครับสามอย่างเนี้ยง่ายเลยเดินหมาง่ายเดียวผมมีจักรยานแค่ผูกหมากับจักรยานเอาสัก3ตัววิ่งมาดิสัก 7-8 รอบอ่ะเดี๋ยวมันหมา3 20 30ดอลลาร์แล้วเขาใจดีขนาดไหนเบบี้ซิทอ่ะไม่ได้มีทุกวันแต่เบบี้ซิทก็มักจะเป็นวันศุกร์วันเสาร์พ่อแม่อยากเดทกันก็แล้วแต่ว่าครอบครัวคนไหนเขาอยากจะไปเดทกันเนาะอันนี้มาได้ไม่บ่อยแต่สิ่งที่อีกอันนึงก็มาได้ไม่บ่อยครับโมตลอดเขามีเครื่องให้อยู่แล้วที่จริงมันง่ายมากมีเครื่องให้ผมแค่โมให้พันช่าย่าไม่ยาวมากแค่นั้นเองรับตัดย่าเนี่ยใช่ผมก็ได้อยู่ที่ประมาณเนี่ยรวมๆกันนะต่อสัปดาห์นะผมได้ไม่ต่ำกว่า100กว่าดอลต่อสัปดาห์ครับแต่ผมเข้าใจคุณค่าของเงินตรงนี้ว่าผมทำงานทั้งสัปดาห์ได้ร้อยกว่าดอลแท็กซี่เที่ยวเดียว60 ดอลคุ้มหรอวะนี่ยังไม่สั่งอาหารเลยนะก็เลยผมก็เลยรู้ว่าโอเคถ้าผมเสียแรงของตัวเองเพื่อเงินผมจะไม่พ้นลูปเนี้ยผมจะไม่สามารถหาเงินเพียงพอที่ผมสามีอิสระได้จริงเพราะตอนนั้นผมไม่มีอิสระจริงๆผมอยู่แต่บ้านไปไหนก็ไม่ได้โฮสต์อะไรก็ไม่ไปส่งผมเพราะเขาไม่มีหน้าที่ในการส่งผมครับโซผมต้องตามหาอิสระให้เจอครับก็เลยลองหาวิธีอื่นตอนนั้นมันมี trading view อันนึงครับซึ่งใช้เงินปลอมก็คือว่าผมก็ input เข้าไปเงินแล้วก็ลองทดลองเล่นหุ้นใช่แล้วก็ลองเล่นดูผมตอนนั้นมันไม่มีอะไรหวือหวามากนอกจากน้ำมันเป็นสิ่งที่หวือหวาที่สุดละมันมี2 ticker คือ UWTI กับ DWTI ซึ่งคือ triple leverage ที่ใช้เงินล่วงหน้า3เท่าใช่ที่ track น้ำมัน price ครับตอนนั้นมันหวือหวามากผมก็เลยเรียนดู YouTube ครับโอ้ย moving average Fibonacciเงินปลอมนะวิธีดูกราฟใช่ใช่เงินปลอมนะวิธีหาเงินได้เยอะเลยครับผมก็เลยแบบลองของจริงดีกว่าขอพ่อขอชื่อได้ไหมเพราะผมเปิดไม่ได้ครับไม่ถึง18ขอชื่อพ่อเปิด TD Ameritrade ครับพ่อเปิดเสร็จปั๊บลองดูมั่งเจ๋งจ่ายมันคนละเรื่องนะเงินปลอมของจริงมันใช่เพราะของจริงมันเริ่มกลัวครับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่เข้าใจคือว่าตอนแรกๆอ่ะพอไม่ใช่เงินจริงอ่ะทุ่มเท่าไหร่ดอยขนาดไหนก็ทุ่มเพิ่มดอยขนาดก็ทุ่มเพิ่มแต่พอเงินจริงปั๊บเชี่ยจะเอาอีกเหรอวะจะเอาอีกเหรอวะใจมันผิดกันใช่ใช่ใช่ก็เลยไม่กำไรครับก็เลยตั้งแต่ประมาณ14-15-16อ่ะผมเริ่มมองสิ่งที่เรียกว่า long term investing ครับซื้อหุ้นตอนนั้นApple Amazon Facebook Google ครับผมเป็นคนที่ลงทุนแรกๆเลยมันช่วงปี2009กี่พันเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้น่าจะเกินครับน่าจะเกินใช่ก็ข้อดีคือว่าตอนที่ผมลงได้ปี2009 2010 2011 2012มาเนี่ยครับแล้วทุกครั้งที่ผมมีเงินเข้ามาผมก็ใส่ตรงนั้นเพิ่มปรากฏว่าผมเที่ยวเพื่อนน้อยลงอีกตอนนี้ตอนเริ่มต้นคืออยากจะไปทำเพื่อเที่ยวกับเพื่อนหลังๆคือไม่เที่ยวกับเพื่อนเลยเพราะว่าอยากเงินลงทุนเงินทุกอย่างใช่ป่ะแล้วพอทำตรงนี้เสร็จปั๊บตอนที่ผมอายุ18อ่ะมันมีสิ่งที่ว่าผมสามารถเปิดอะเคาท์ของเองได้แล้วตอนนั้นน่ะ financial instrument มันก็ expand มากขึ้นผมสามารถ leverage ก็แปลว่าถ้าสมมุติผมมีเงินเท่าตัวเมื่อผมมี1ล้านบาทผมสามารถมี margin เพิ่มอีก2ล้านบาทครับผม
ก็คืออำนาจในการซื้อเพิ่มเท่าตัวแล้วถามว่าโชคดีไหมผมก็โชคดีด้วยแหละเพราะว่าช่วงเวลาปี2008ถึงปี2022 2020มันเป็นช่วงไหนดอกเบี้ยต่ำที่สุดครับหุ้นมีแต่ขึ้นครับอันดับที่เปล่าโอ้แปลว่าทำเงินมาตลอดแต่ที่ผมสนใจคือตอนอยู่นิวยอร์ก4ปีเนี่ยเพราะเราทำเงินได้เยอะแยะเราเก็บกดมานานจะกินจะเที่ยวก็ไม่ได้แต่ถึงวันที่เราแบบหาเงินได้เยอะๆแล้วอยู่ในเมืองแบบบิ๊กซิตี้อย่างนิวยอร์กผมไม่ได้เที่ยวเลยครับไม่ตบ่าแตกเลยเหรอผมทำงานถึงตีห้าครับทุกวันจริงๆ M&A consulting ผมทำงานถึงจริงๆนะครับอันนี้ไม่ล้อเลยนะครับผมทำงานถึงตีสี่ตีห้าทุกวันเราเข้างานอีกที่กี่โมงครับ8 โมงเช้าโหมันซอมบี้เลยครับเขาใช้ผมเหมือนทาสเลยครับทำงานคือมันไม่ได้ทำงานตลอดเวลาด้วยนะมันคือทำเพื่อแบบสแตนด์บายรอนายแบบสั่งผมต้องมีหน้าที่ในการรอให้เขาสั่งสมมติผมไม่มีงานตอน10 โมงผมถามว่ากลับบ้านได้ไหมผมไม่ผมกลับบ้านนะสแตนด์บายไว้อาตีสองงานเข้าโหจริงเป็นอย่างนั้นกินนอนที่ออฟฟิศนี้เลยดีโอ้ใช่นอนที่ออฟฟิศครับโหนอนที่ออฟฟิศจริงๆผมมีตู้เสื้อผ้าที่ออฟฟิศครับก็คือเงินหามาได้ก็แทบไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้ครับใช้ไม่มีโอกาสใช้เลยแล้วทุกอย่างตอนนั้นคือไม่มีค่าไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเรื่องกินอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะลูกค้าจ่ายให้หมดใช่มันนี่ข้อดีนะข้อดีคือว่าประหยัดได้เยอะก็คือค่ากินทุกอย่างคือแต่ว่าห้องที่ผมเช่าในนิวยอร์กถ้าจะไม่เคยได้นอนตรงนั้นเลยดังนั้นแล้วมันเป็นความฝันเราตั้งแต่เด็กว่าเราต้องเอากรีนการ์ดให้ได้ได้กรีนการ์ดเราจะไปอยู่นิวยอร์กให้ได้แล้วทำไมอยู่ไปแค่4ปีอะไรที่ทำให้ไม่อยู่ต่อโอ้มันหลายปัจจัยมากครับจริงๆ4ปีอ่ะปีที่5ผมได้สัญชาตินะครับตอนนี้ผมได้กรีนการ์ดอ่ะเป้าถัดไปผมเป็นคนที่คิดล่วงหน้าเนาะครับเป้าถัดไปอ่ะนะครับตอนอยู่ไฮสคูลผมคิดต้องคิดมหาลัยผมต้องคิดกรีนการ์ดกรีนการ์ดผมคิดสัญชาติแล้วครับซิติเซนเนี่ยผมต้องได้สัญชาติครับกรีนการ์ดคุณถือจำไม่ได้ว่า5ปีคุณได้สัญชาติผมออกจากอเมริกาปีที่4ปีนึงอ่ะปีนึงผมได้สัญชาติแล้วแต่ผมเออทำไมอ่ะเป็นเพราะว่ามี1ดีลที่ผมทำครับคือลูกค้าของผมคือ Blackstone Private Equity ใหญ่ที่สุดในโลกเขาซื้อ Blackstone ก็คือแบบเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับซื้อถือหุ้นบริษัทยักษ์ๆทั่วโลก Private Equity ใหญ่ที่สุดครับใช่ครับแล้วก็แล้ว Blackstone เนี่ยเขาก็ซื้อ Thomson Reuters Financial Sector นะ20 บิลเลียนดีลนั้นผมเป็นคนทำ20บิลเลียนสหรัฐ20,000 ล้าน20,000 ล้านสหรัฐเออ20,000 ล้านสหรัฐใช่ๆ20,000 ล้านสหรัฐซึ่งดีลนั้นผมคนทำเลยครับผมเป็นคนทำประมาณเกือบ2ปีครับครับแล้วตอนที่ผมทำอ่ะผมต้องอยู่ออฟฟิศ Thomson Reuters ที่ Connecticut Stamford นะครับแล้วเพราะผมอยู่ตรงนั้นตลอดอ่ะผมก็ผูกพันกับพนักงานที่นั่นกินข้าวเขากินกาแฟเขาถ้าวันศุกร์มีว่างก็คือไปเนี่ยไปกินเหล้าเขาได้ว่ากันไปนะครับผมผูกพันเป็นเพื่อนผมนะครับเพราะผมอยู่ตรงนั้น2ปีผมอยู่เขาอ่ะมากกว่ารู้จักพนักงานออฟฟิศของผมเพราะว่าผมอยู่กับคือรู้ได้ไงว่า CK ไปอยู่กับบริษัทที่กำลังจะเข้าไปซื้อใช่ไหมครับโดนขายเลยกำลังจะขายกำลังจะขายเพราะลูกค้าของผมคือผู้ซื้อผมมีหน้าที่ในการตีมูลค่าผู้ขายผมก็เลยอยู่ที่นั่นอยู่กับคนที่เขาจะกำลังจะโดนขายว่าไงใช่ครับแล้วหลังจากนั้นดีลนี้เสร็จปั๊บสิ่งที่ผมเห็นคือครึ่งบริษัทครับถือกองออกไปเขาไล่ออกไล่ออกครึ่งบริษัทพอซื้อปั๊บก็คือกองทุนใหญ่เนี่ยแบ็กบล็อกเขาไปซื้อ Blackstone โทษครับ Blackstone เขาไปซื้อปั๊บก็ไล่คนออกครึ่งหนึ่งเหตุผลในการนี่คือสิ่งที่ปกติที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นทุกวันเพราะจะบอกนี่อันนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นทุกวัน Elon Musk ซื้อ Twitter ไล่ออก 80% คุณคิดว่านี่คือเรื่องใหม่เหรอ80เลยเหรอ80มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่มันเป็นข่าวเพราะเขา Elon Musk แต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นทุกวันเพราะว่ามันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าโลวะอันนี้นะประวัติของอันนี้นะหน้าที่ของผมคือทำให้คนรวยขึ้นและคนชั้นกลางยากจนมากขึ้นเนี่ยน่าคิดหน้าที่ของผมล่ะอันนี้ผมไม่มีความรู้ผมอยากรู้ครับว่าเวลาเขาเข้าไปซื้อแล้วเขาเอาคนออกเยอะขนาดนี้บริษัทมันไปต่อยังไงได้อะครับเพราะว่าไม่มีคนทำงานไม่ใช่เขาเอาแค่ฐานลูกค้าเขาเอาแค่ IP เอาแค่แพลตฟอร์มเขาไม่ต้องเอาพนักงานนี่มันเกิดขึ้นกับทุกดีลนะครับทุกดีลจริงๆแล้วมันจะรันต่อยังไง Microsoft ซื้อ Activision ใช่ไหมครับที่อันนี้เพิ่งเกิดเขาไล่ออก 50% เขาต้องการแค่ IP เขาต้องการแค่asset เขาต้องการแค่ฐานลูกค้าเขาไม่ต้องการพนักงานเขาก็ดูเป็นค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองถูกต้องต้องมาจ่ายโบนัสต้องมาให้สวัสดิการเต็มหมดถูกต้องแล้วนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับผมยังไม่รู้ว่าได้สวัสดิการหรือเปล่าผมยังไม่รู้ว่าได้เซเวนส์บาทหรือผมไม่รู้นะแต่คือผมก็ถามตัวเองตลอดเวลาว่าผมตั้งใจเรียนทั้งชีวิตผมตั้งใจสอบทั้งชีวิต
ผมมีความมุ่งมั่นในการเอากรีนการ์ดสอบ CPA อยู่นิวยอร์กทำงานที่ทุกคนอยากที่จะทำแต่สุดท้ายผมทำงานหนักทั้งชีวิตเรียนหนักทั้งชีวิตเพื่อทำให้คนรวยๆขึ้นและคนชั้นกลางยากจนมากยิ่งขึ้นนี่คือเหตุผลที่ผมหายใจอยู่ทุกวันนี้เหรอนี่สิ่งที่ผมต้องถามตัวเองนะแบบผมไม่แค่เครื่องมืออ่ะผมไม่แค่อาวุธอ่ะแล้วซีเคไม่คิดมุมนี้ครับว่าเฮ้ยถ้าเราออกไปเราไม่ทำมันก็มีคนอื่นมาทำแทนเรามันก็วนแบบนี้แล้วเราจะทิ้งโอกาสนี่หรอเงินมันก็ต้องเยอะนะเรียนมาแทบตายหรือคิดยังไงครับตอนนั้นผมอยากรู้ผมสับสนครับผมรู้สึกว่าตอนนั้นสิ่งที่ผมสับสนมากที่สุดคือมันไม่ใช่เงินนะผมไม่ได้มองเรื่องนั้นเลยผมมองแค่แบบถ้าผมตายวันนั้นอะผมรู้สึกเสียดายหรือผมรู้สึกภูมิใจซึ่งวันนั้นถ้าผมตายวันนั้นผมคงตายตาไม่หลับเนี่ยนะเนี่ยนะ impact ที่ผมมีให้กับสังคมเนี่ยนะผมกำลังสร้าง impact อะไรให้กับสังคมอยู่เพราะว่า CK ไปคุกพีไปกินข้าวไปใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ตอนที่ตั้งแต่ก่อนเขาจะโดนไล่ออกพอจบดีลพอชีวิตคนพวกนั้นเปลี่ยนใช่มันเลย impact เราแล้วผมเสร็จดีลนั้นอ่ะผมก็มีอีกดีลนึงซึ่งผมรู้อยู่แล้วว่าก็ต้องไปเป็นอย่างนี้อีกใช่ถูกต้องและอันนั้นนะคือหน้าที่ของผมผมเรียนเก่งผมตั้งใจเรียนทั้งชีวิตตั้งใจทำงานทั้งชีวิตอยู่ถึงตีห้าหกโมงเช้าทุกวันเพื่ออะไรเพื่อทำให้คนรวยๆขึ้นและคนชั้นกลางซัฟเฟอร์เนี่ยนี่คือผมทำงานเหน็ดเหนื่อยทั้งวันไม่ต้องเจอไม่กลับบ้านกินเลทไม่เพื่อ this is what it's for ไม่รู้สิผมรู้สึกมันน่าละอายอ่ะแล้วพอตัดสินใจวันที่ตัดสินใจว่าผมไม่เอาละเว้ยเนี่ยใช่ผมออกเลยเราออกเลยอ่ะใช่ผมอยากจะเริ่มธุรกิจของตัวเองเนี่ยตอนนั้นอ๋อตอนนั้นคิดว่าเพราะว่าผมเกลียดคือก่อนหน้านี้ผมรักนิวยอร์กวันเนี้ยผมเกลียดนิวยอร์กเพราะอะไรอ่ะครับผมรู้สึกว่านิวยอร์กมันเป็นเครื่องมือดีกว่ามันคือสำหรับมันคือเมืองสำหรับคนหิวเงินนะมันมีมุมอื่นสวยงามบ้างไหมไม่มีสำหรับผมนะครับสำหรับผมนะเมืองนิวยอร์กคือสำหรับเมืองคนหิวเงินเท่านั้นสุดท้ายผมไปที่ซับเวย์นะคนทะเลาะกันทุกวันจะต่อยกันทุกวันมีปัญหากันทุกวันคุณลองถามทางที่นิวยอร์กสิดูว่าเขาช่วยคุณหรือเปล่าเขาเดินชนคุณเขายังไม่ขอโทษคุณเลยทุกคนที่ไปอ่ะเขามีเป้าของตัวเองผมยกเป็นตัวอย่างนะคุณไปที่บาร์ที่นิวยอร์กนะคุณไม่ทิปเด็กเสิร์ฟดูว่าคุณสั่งดริงค์ที่สองเขาจะเสิร์ฟคุณหรือเปล่าลองดูเขาจะไม่เสิร์ฟคุณทุกอย่างมีเหตุและผลตอนนี้คุณไปร้านอาหารเขาทำดีให้คุณเพราะอะไรเขาอยากได้ทิปที่นี่ประเทศไทยอ่ะแต่อันนั้นมันเป็นทิปมันก็เป็นกฎหมายด้วยมันเป็นค่าแรงมันไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่กฎหมายมันคือวัฒนธรรมที่ผมไม่เห็นด้วยมากๆเพราะมันคือวัฒนธรรมที่เจ้าของร้านอาหารจ่ายminimum wageคุณแล้วเขาต่ำที่สุดแล้วเขาปักผักภาระเนี้ยผักภาระเงินเดือนพนักงานอ่ะมาให้ลูกค้าแล้วพอเราไม่จ่ายก็ไม่ได้ so ทุกอย่างมันคือเขาคนอเมริกันคือทำดีเพื่อหวังผลครับทุกอย่างเขามีอเจนดาของตัวเองเขาไม่ได้ทำเขาจะไม่ทำดีนะครับถ้าเขาไม่ได้อะไรแล้วผมรู้สึกว่าไม่รู้สิความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมไม่ได้ against คนนี้คนอะไรเนาะไอ้ว่ามีการมีอะไรหลายๆอย่างดีนะครับแต่ผมสำหรับผมรู้สึกว่าผมทำงานหนักทั้งชีวิตมันเพื่อมาทำให้สังคมคนรวยๆขึ้นห่างกันขึ้นมากไม่เอาผมไม่เอาด้วยแล้วตอนนั้นมีแพลนยังครับว่าถ้าออกมาเนี่ยเราจะทำไม่มีครับไม่มีครับแต่สำหรับผมคือพ่อผมชอบบอกคำหนึ่งครับแล้วผมก็จำถึงทุกวันนี้เลยเขาบอกว่าถ้าคุณจะตามมาแต่คุณขี่อัวอยู่คุณตามไม่ทันหรอกถ้าคุณขี่อัวแล้วคุณรอมายังไงคุณก็ตามไม่ทันคุณต้องลงจากอัวแล้ววิ่งตามมาถ้าเจอมาแล้วก็วิ่งตามมาส่วนสิ่งที่ผมพยายามบอกคือว่าถ้าผมจะหาโอกาสที่สองต้องฆ่าโอกาสที่หนึ่งคุณไหมคุณรู้ไหมครับว่าหลายๆชีวิตอะหลายๆคนอะเขามักจะบอกว่ารอโอกาสที่สองค่อยโอกาสรอเซฟตี้เน็ตอะค่อยโอกาสที่หนึ่งเขาบอกงานกับตัวเองมีคนบอกงานกับตัวเอง10 ปี 20 ปีเขายังไม่ออกงานแรกโอ้ยทันแล้วเขากลัวเขาก็รู้สึกว่าเขาเก่งเขาทำหนึ่งบัญชีทั้งชีวิตไม่รู้อะไรอย่างอื่นแล้วไม่กล้าที่จะสมัครที่อื่นแล้วตอนนั้นพอออกมาแผนคิดในหัวไหมว่าจะไปไหนคือตอนนั้นผมอยากเริ่มธุรกิจแล้วผมก็ในการแพงไปครับผมก็ผ
มรู้ว่าเริ่มธุรกิจที่อเมริกาเบิร์นเรทผมอยู่ได้ไม่นานหรอกแล้วไม่เสียดายอีกระยะเวลาทะเลาะกับพ่อแม่ครับทะเลาะกับพ่อแม่ทะเลาะกับพ่อแม่หนักมากกัดฟันอีกปีเดียวได้ซิติเซนแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ทะเลาะกับพ่อแม่หนักมากครับพ่อแม่พยายามล้างสมองผมตลอดชีวิตครับว่าต้องได้สัญชาติต้องได้สัญชาติอีกปีนึงผมได้สัญชาติครับแต่ผมบอกว่าผมไม่เอาแล้วอ่ะจะให้ผมอยู่อีกปีนึงมาเพื่อทำให้คนรวยขึ้นแล้วไม่คิดว่าอยู่อีกปีนึงแล้วไปทำอย่างอื่นแบบก็ได้ตัวไม่ได้ มันไม่ไหวแล้วอ่ะตอนนั้นผมรู้สึกรังเกียจสังคมอ่ะผมรังเกียจสังคมนั้นอ่ะผมรู้สึกแบบผมเห็นไม่ผมรังเกียจสังคมนั้นผมรู้สึกว่าไม่มีใครคิดให้คนชั้นกลางเลยไม่มีใครคิดให้คนอื่นเลยแม่งมีแต่คนเห็นแก่ตัวทุกคนเลยอันเนี้ยถ้าพูดอย่างแฟร์ๆนะมันก็เป็นมุมที่ CK ไปเจอมาแบบนั้นโอ้ตรงๆเลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นที่เขาไปเจออีกมุมนึงไปอยู่อเมริกาเหมือนกันแต่ไปเจออีกมุมนึงอาจจะไม่คิดแบบนี้ชัวร์เป็นชัวร์ชัวร์แต่ผมเกลียดสังคมนั้นมากจนผมรู้สึกว่าผมอยู่สังคมนี้ไม่ได้ครับผมรู้สึกว่าผมอยากจะทำอะไรก็ได้ให้ช่วยชั้นกลางคนชั้นกลางให้ได้ซึ่งที่เดียวที่ผมสามารถกลับได้คือประเทศไทยเพราะประเทศไทยผมสามารถอย่างน้อย 2-3 ปีมีเงินเดือนผมยังพอโอเคครับก็เลยตัดสินใจที่จะกลับมาครับแล้วก็เริ่มธุรกิจของตัวเองรถกลับมาตอนนั้นเริ่มทำอะไรอย่างแรกครับสิ่งแรกที่ผมเพราะผมไม่เคยเรียนที่นี่ครับไม่เคยไม่มีเพื่อนไม่มีคอนเนคชั่นอะไรไม่เลยผมที่อยากจะบอกทุกคนผ่านกล้องนะครับถ้าคุณบอกว่าคุณไม่สำเร็จเพราะคุณไม่มีคอนเนคชั่นคุณดูผมสิผมรู้จักใครใช่เพราะทุกคนเนี่ยจะชอบพูดว่าเฮ้ยข้อดีของการไปเรียนเมืองนอกเนี่ยมันดีนะมีความรู้ได้ภาษาได้เปิดโลกกว้างแต่ข้อเสียคือคุณจะไม่มีคอนเนคชั่นเลยอย่างเมืองไทยก็จะมีหลายหลักสูตรที่เอาคนทำงานมาเจอการมาเรียนการหรือไปเจอข้าราชการอะไรเงี้ยเพื่อให้เกิดคอนเนคชันในการทำมาหากินบอกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากแต่ CK จะบอกว่าไม่จำเป็นเขาไปได้คอนเนคชันไม่สำคัญเลยครับคอนเนคชันเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญเลยคุณไม่จำเป็นต้องมีคอนเนคชันเพื่อที่จะมีคอนเนคชันแต่คุณรู้ไหมครับว่าคอนเนคชันของผมได้มาจากไหนครับผมล็อกประตู CPN Tower ผมล็อกประตูแล้วเขาไปชั้น22ครับเขาไปชั้น23ครับเขาไปชั้น24ครับเขาไปชั้น26ครับทั้งหมดน็อกตู้ประตูตอนนั้นผมทําสิ่งที่เรียกว่า car sharing ก็คือว่าเป็นรถเช่ากองกลางครับเป็นรถเช่าที่แบบเช่าเป็นรายชั่วโมงรายวันครับมีรถใช้ไม่ต้องซื้อเพราะตอนนี้สิ่งที่ผมพยายามสร้างคือว่าอยากให้คนไทยอ่ะไม่ต้องซื้อรถครับสามารถที่จะเช่าเป็นรายชั่วโมงรายวันได้จะได้ไม่ต้องมีภาระครับผมมีรถคันนึงอยู่ข้างใต้เซ็นทรัลเวิลด์ครับน็อกตู้ประตูครับสวัสดีครับผมมีถ้าคุณอยากใช้รถนะครับส่วนลดพิเศษนะครับเช่าต่อชั่วโมงที่มัน400บาทลองดูได้นะครับให้ไปบิวเดินไปขายเองด้วยตัวเองอย่างนี้เลยอือแล้วโอเวอร์ทําก็ได้คอนเนคชั่นผมน้องก็ทุกตึกออฟฟิศเลยครับพญาไทเซ็นทรัลเวิลด์อิมโพเรียมโพลิเอียมผมพวกน้องหมดเลยครับคือCKเชื่อในการแบบทํางานหนักด้วยตัวเองใช่ครับนี่แค่รถนี่อันนี้แค่ออฟฟิศนะครับครับเต็นท์รถครับเต็นท์รถผมไปหมดแล้วครับเพราะผมวิธีของผมคือว่ารถไม่ใช่ของผมรถเป็นของคนอื่นแต่ผมทำเงินให้รถของคนอื่นแต่ว่าเพื่อช่วยอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นลูกค้าของผมสามารถไม่มีแบ่งเบาภาระมีรถใช้ไม่ต้องซื้อผมก็ไปถามเต็นท์รถน็อกทุกผมหาทุกเต็นท์รถแล้วน็อกประตูเฮ้ยพี่เนี่ยรถจอดไว้ทำไมไม่ลองปล่อยเช่าดูอ่ะคุยกับพวก leasing company พวกรถเช่า company ผมน้องหมดแล้วครับทุกวันนี้จนผมในวงการรถเช่าไม่มีใครไม่รู้จักผมบัดเจ็ตเฮิร์ตส์เอวิสถ้าเป็น leasing company พัทละอัคเนเอซับรู้จักผมหมดครับทุกคนไม่มีคอนเนคชั่นเลยมาจากผมนอกประตูบางคนจะการจะไปทำแบบนี้จะกลัวการถูกปฏิเสธกลัวความล้มเหลวยังไง CK เนี่ยผมอยากรู้ว่าผมมีอะไรจะเสียมีอะไรเสียครับปฏิเสธเสร็จแล้วผมมีผมเสียอะไรผมเริ่มต้นผมก็ไม่มีอะไรละผมมีแต่ได้ครับนี่สิ่งนี้เขาเรียกว่า asymmetrical risk มีแต่ได้ไม่มีเสียคุณล็อกประตูคุณไม่ได้แล้วไงวะคุณก็อยู่จุดเดิมเคยไหมไปคุณไม่ติดลบนะเคยไปเคาะประตูขอพบไม่ไม่อยากเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะแล้วเราก็เปลี่ยนเจ้าเกิน 70% อ่ะ of like เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่เราก็สู้ต่อไปเรื่อยๆประตูที่101อ่ะที่ผมล็อกอ่ะผมมีความตั้งใจมีแพชชั่นเท่ากับประตูแรกที่ผมล็อกไม่แตกต่างกันแล้วไอ้สิ่งนี้มันเกิดมั้ยครับหรือเกิดครับเกิดครับจนเรามีเน็ตเวิร์คที่ใหญ่มากครับจนแทบจะเดี๋ยวบริษัทจากไม่เคยเรสซอนมาก่อนเราเรสซอน2รอบนะครับ1ครั้งคือกับบริษัทเกาหลี30ล้านบาทอีกครั้งนึงคือกับบริษัทพลังงานถ้าพูดชื่อไปก็ทุกคนก็น่ารู้จักนะครับเกือบ200ล้านประมาณนี้แต่ว่าตอนนั้นเหมือนวิชั่นของผมกับฟาวเดอร์อีกคนนึงครับ
เราไม่ตรงกันไม่ตรงกันผมเลยตัดสินใจที่จะออกมาขายหุ้นของตัวเองเพื่อที่มาทำฟาสต์เวิร์กแล้วตอนเริ่มคือเริ่มกับเขาหรือว่าCKเริ่มคนเดียวก่อนเลยตอนนั้นคือเขาทำคอมพิวเตอร์ไซด์อยู่แล้วเขาทำเรื่องเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์อยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมเข้ามาผมช่วยเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจมากกว่าเพราะสุดท้ายมีเทคโนโลยีแต่หารถไม่ได้มีประโยชน์มีเทคโนโลยีแต่หาลูกค้าไม่ได้ไม่ประโยชน์คือเขามีเทคโนโลยีแต่CKเป็นคนใช่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 แต่ตอนนั้นทำให้ผมเรียนรู้หลายอย่างครับว่าจริงๆวิชั่นเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าปลาเน่าจากหัวครับถ้าสุดท้ายแล้วหัวไม่มั่นใจว่าทางไหนเป็นทิศทางที่ถูกต้องไปต่อยากครับก็เลยตัดสินใจที่เริ่มอีกจากการทำธุรกิจอีกรอบนึงอ่ะผมอยากจะทำคนเดียวเพราะว่าหนึ่งคือผมไม่มีคอนเนคชั่นอยู่แล้วหาคอนเนคชั่นจะหาที่ไหนเขาได้ถามได้ไหมครับว่าอันที่แล้วแยกออกมานี่คือขายหุ้นออกมาขายหุ้นออกมาครับขายหุ้นออกมาใช่ครับขายหุ้นออกมาเรารู้สึกเสียดายไหมเสียดายครับเหมือนเราเริ่มมาด้วยตัวเองแต่ต้นแบบเหนื่อยมากเลยเป็นไล่ขอประตูเป็นรอยไม่มีเงินเดือนด้วยนะผมทำบานสองปีกว่าไม่มีเงินเดือนเลยก็ใช้เงินเก็บไปเรื่อยๆครับผมทำเพื่อแพชชั่นอย่างเดียวเลยครับจริงๆผมไม่เคยทำงานสักวันหนึ่งเพื่อเงินเลยครับทุกวันนี้ผมไม่มีเงินเดือนครับแล้วCKคิดว่าที่ทำอยู่เพื่อตอบโจทย์ในใจว่าด้วยแพชชั่นพี่โน้ตสำหรับผมนะผมว่าสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันเนี้ยมันฟาสต์เวิร์กมันเป็นบริษัทที่ผมกำลังทำลายความมั่นคงของผมมากๆครับสิ่งที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จจริงนะครับคือผมเป็นนักลงทุนที่สำเร็จประสบความสำเร็จมากๆแล้วการทำฟาสต์เวิร์กมันสำหรับผมนะครับผมไม่เคยทำมันไม่ได้ทำเพื่อเงินครับแต่คือผมกำลังเอาเงินที่ผมชนะมาจากตลาดหุ้นมาพยายามในวิธีของผมในการทำให้ประเทศไทยดีขึ้นครับพอฟังอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายแนวความคิดนะว่าเฮ้ยขอโทษนะขออนุญาตพูดตรงๆอย่าโกรธผมนะผมันจะมีผมพยายามพูดหลากหลายแง่มุมเหมือนกันแน่นอนเวลาฟังคนพูดอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนคิดว่า1เขากำลังเปิดบริษัทแล้วกำลังสร้างภาพอยู่หรือเปล่าให้แบบดูดีเหมือน CSR ว่าเราทำเพื่อสังคมนะพูดนี้นั่น2คืออ่ะจริงเขาอาจจะเจออะไรกระทบใจมาจริงๆอย่างที่เล่ามาเห็นแบบคนชนชั้นกลางถูกเอาเปรียบอะไรเงี้ยแถมไม่ใช่คนไทยด้วยซ้ำเป็นคนที่อเมริกาทำไมแล้วอะไรที่อยากจะกลับมาพัฒนาประเทศไทยทั้งที่ใช้ชีวิตรวมกันทั้งชีวิตที่เคยมาอยู่เมืองไทยอาจจะไม่ถึงระยะเวลาเท่าที่อยู่ในอเมริกาเลยด้วยซ้ำไม่เท่าเลยครับไม่ใช่เออพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันเลยอยากรู้ว่าเออเรามานั่งทำลายความมั่นคงตัวเองด้วยเงินเดือนยังไม่มีของตัวเองเราก็ใช้เงินลงทุนที่ชนะมาเนี่ยเอามาละลายอยู่กับบริษัทนี้ที่เชื่อมากๆจริงๆทำอย่างนี้ไปเรื่อยมันฟังแล้วบางคนอาจจะบอกเฮ้ย too good to be true หรือเปล่าครับมันดีเกินกว่าที่มันจะเป็นได้จริงๆหรือเปล่าครับCKเอาเป้าเลยอ่ะถ้าCKว่าอยากทำให้ประเทศไทยดีขึ้นCKกำลังลงมือทำอยู่แล้วเวลามองเห็นคนที่ทำให้ประเทศไทยแย่ลงจะปัญหาคอร์รัปชันปัญหาอะไรสารพัดเนี่ยมันทำให้รู้สึกท้องไงว่ากูทำอะไรอยู่วะเหมือนกูก็กำลังพยายามดันมันขึ้นไปข้างบนแล้วก็มีคนกดลงมาข้างล่างมันมีความรู้สึกท้ออะไรอย่างนั้นบ้างครับว่าแบบเฮ้ยเราจะเปลี่ยนได้หรอวะเมื่อกี้มี2คำถามนะครับครับสิ่งแรกคือว่ามันแน่นอนเลยครับจะมีคนรู้สึกว่าเป็น too good to be true จริงหรอวะไม่สร้างภาพป่าวะมัน too good to be เป็นไม่ได้หรอกผมอยากจะบอกผมไม่เคยทำงานเพื่อความยอมรับของคนอื่นนะครับผมไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นยอมรับผมไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นเข้าใจผมทำเพื่อคำตอบให้กับตัวเองก่อนผมตายผมต้องแค่ตอบตัวเองให้ได้ว่าผมทำดีที่สุดประเทศไทยแล้วผมอยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะผมค่อนข้างตื่นเต้นกับความตายเราคุณกลัวความตายนะครับแต่ผมอยากตายสักวันหนึ่งผมอยากตายครับเป็นเพราะว่าวันที่ผมตายอ่ะทุกอย่างมันชัดเจนมากทุกอย่างวันที่ผมตายอ่ะมันสักวันหนึ่งมันจะมาครับแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าเออเบื้องหลังเนี่ยไอ้เหี้ยนี่คนนี้ไม่เคยทำสักวันหนึ่งเพื่อเงินถ้าผมไม่ตายครับมันจะไม่ชัดเจนครับวันที่ผมตายวันนี้เรามาถึงครับแล้วหลายอย่างมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่ามันจะเป็นแบบพิสูจน์ว่าไอ้ที่พูดเนี่ยมันจริงไหมใช่ไหมถ้าผมมีชีวิตอยู่ครับมันจะพิสูจน์ไม่ได้ครับทุกอย่างมันจะพิสูจน์ได้มากกว่านี้ครับถ้าผมตายแล้วคุณจะได้เห็นเบื้องหลังผมว่าแม่งไม่เคยทำสักวันเพื่อเงินเลยจริงผมไม่จำเป็นต้องผมพูดไม่ได้เพื่อเขาเข้าใจผมครับผมทำเพราะว่าผมอยากให้มีคำตอบให้กับตัวเองผมพยายามบอกตลอดเวลาว่าวินาทีสุดท้ายที่ผมมีชีวิตอยู่ผมไม่อยากจะอยู่กับพ่อไม่อยากจะอยู่กับแม่ไม่อยากจะอยู่ลูกไม่อยากอยู่กับกล้องครับบอกประเทศไทยว่าผมทำดีสุดละ
ถูกไปละถ้าสมหวังห้องน้ำที่สองเมื่อกี้คืออะไรครับคือเห็นเวลาพยายามทำให้มันดีขึ้นเนี่ยเวลาเห็นคนที่มันทำให้มันแย่ลงปัญหาคอร์รัปชันหรืออะไรผมไม่ค่อยแคร์อะไรครับเพราะสุดท้ายแล้วผมอยากที่คิดว่าผมเป็นคนขับเครื่องบินมากที่เป็นคนนั่งเครื่องบินครับผมอยากจะเป็นคนที่รู้สึกว่าผมสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้แล้วไม่อยากจะเป็นคนบอกว่าอุ๊ยมันแล้วแต่คนนี้ผมอยากชี้คนอื่นนะผมอยากชี้ตัวเองมากกว่ามีอะไรที่ผมสามารถทำให้วันดีขึ้นวันนี้ That's all I care about ถ้าบอกว่าเฮ้ยอยากเปลี่ยนแปลงประเทศก็จะมีอีกแนวความคิดนึงว่าต้องไปมีอำนาจสิถ้าเป็นตัวเล็กอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นต้องไปเป็นนักการเมืองต้องไปเป็นนายกไม่จริงไม่จริงไม่จริงอันนี้ความคิดที่ผิดครับครับจริงความคิดที่ผิดครับถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนอะไรที่เป็นฟิสิกอลครับถนนรถติดการศึกษาโรงเรียนฟิสิกอลจับต้องได้นะการเมืองซึ่งการเมืองผมอยากจะบอกว่าก่อนจะเปลี่ยนแต่ละอย่างในการเมืองต้องเข้ามาในสภาต่อร้องต่อเถียงกันกว่าที่จะออกเป็นกฎหมายอ่ะคุณแก่แล้วแต่สิ่งที่ผมแต่ความเปลี่ยนแปลงที่ผมพยายามที่จะสร้างในโลกของอินเทอร์เน็ตมันจับต้องไม่ได้ไม่ต้องผ่านการเมืองผมยกเป็นตัวอย่างนะครับคุณคิดว่านักการเมืองบ้านเราหรือว่าบ้านอื่นก็ได้ชอบ Facebook หรอเขาก็อาจจะเหมือนคนทั่วไปนะที่แบบติด Facebook ไม่ๆๆแต่เขาก็ต้องรัฐบาลไม่รัฐบาลเกลียด Facebook มากเพราะรัฐบาลอยากจะเป็นเจ้าของข่าวสารก่อน Facebook นะครับหนังสือพิมพ์แมกกาซีนอยากควบคุมวิทยุใช่ข่าวควบคุมด้วยรัฐบาลอยู่ดี Facebook ผมมาประชาชนสามารถเป็นข่าวให้ตัวเองได้ถามว่าถ้ารัฐบาลมีโอกาสปิดมั้ยปิดเกลียดมาก Twitter Facebook เกลียดมากเขาไม่ปิดหรอกเขาพยายามเข้าไปคอนโทรลไม่แต่ทำไมเขาถึงปิดไม่ได้คำถามคือทำไมเขาถึงปิดไม่ได้เพราะ Facebook เอา SME เป็นตัวประกันถ้าคุณปิด Facebook SME ตายทั้งแผนกเลยเพราะ SME พึ่งพา Facebook มากในการทำการตลาดคุณปิด Facebook ปั๊บตาย SME ตายหมด So Facebook กำลังเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยเอา SME เป็นตัวประกันและอันนี้ต้องผ่านกฎหมายไหมไม่ต้องแต่อย่างที่Cambridge Analytica คดีที่อเมริกาที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งก็มีเบื้องหลังมาจากการเข้าไปใช้ Facebook ที่ทำให้คนมีความเชื่อมั่นไม่มีอะไรเพอร์เฟคนะครับไม่มีอะไรเพอร์เฟคครับจะบอกว่า Facebook อ่ะเขารู้เขาปิดไม่ได้แต่เขาก็ใช้เป็นเครื่องมือใครอยากมีอำนาจใช้โซเชียลมีเดียบิวจนคนเชื่อแล้วเรียกง่ายสมัยก่อนล้างสมองด้วยหนังสือพิมพ์อ่ะเดี๋ยวนี้ล้างสมองก็ได้ด้วย Facebook แต่ก็ยากขึ้นครับแต่ก็ยากขึ้นครับเพราะจะบอกมันยากขึ้นครับครับแล้วเพราะประชาชนอยู่ในนั้นเยอะครับแล้วประชาชนก็เหมือนกับตำรวจว่าสามารถดูว่าเฮ้ยข่าวสารไหนถูกคนแต่เฟซนี่มันเยอะมากจนคนแยกไม่ออกโซเชียลมีเดียไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ครับครับโซเชียลมีเดียมีตัวตนมาแล้วเกิน10ปีนะโซเราอ่ะเข้าใจว่าอะไรข่าวปลอมอะไรข่าวจริงอยู่ดีมีข่าวปลอมเข้ามาผมเชื่อว่าเราถูกหลอกยากขึ้นจริงๆนะผมเชื่ออย่างนี้อาจจะซีเคนะแต่ว่าถ้าโดยส่วนใหญ่ผมยกเป็นตัวอย่างนะครับตอน Facebook เพิ่งโผล่มาณเดชถือสมมุตินะครับแปรงสียาสีฟันซื้อกระหน่ำเลยวันนี้มีอินฟลูเอนเซอร์ขายมือถือนี้เรารู้อยู่แล้วเขาไม่ได้ใช้นะเขาใช้ iPhone ต้องฉลาดขึ้นทุกวันนี้ถามว่าคนยังโดนหลอกได้มั้ยโดนหลอกได้แต่เราฉลาดขึ้นเพราะเราเคยชินกับโซเชียลมีเดียมากขึ้นเรารู้ว่าอินฟลูเอนเซอร์ซื้อได้เรารู้ว่าเสียงมันซื้อได้เรารู้ว่ามันสำเป็นเครื่องมือของนักการเมืองได้เรารู้ส่วนวันนี้สิ่งที่ผมพยายามที่จะสื่อคือว่าผมสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยอินเทอร์เน็ตได้ครับแต่สิ่งที่ผมต้องมีคือตัวประกันสมมติว่าฟรีแลนซ์ทั้งประเทศต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มของผมสมมติว่าผมพาโอกาสให้กับคนไทยมหาศาลมากจากต่างประเทศครับ SME ทุกเจ้าพึ่งพาผมผมจะมีเสียงมากขึ้นครับอำนาจมาจนถึงตรงนั้นอำนาจมันมาต่อเมื่อได้ผลประโยชน์กันมันไม่ใช่แค่ผลประโยชน์อย่างเดียวครับต่อเมื่อคุณมีอะไรที่เขาขาดไม่ได้ครับนี่คืออำนาจใช่ไหมครับแล้วเวลา CK เลือกทำงานกับคนเลือกจากอะไรครับถ้าบางคนหมายถึงพาร์ทเนอร์หรือพนักงานหรือว่าทีมเมมเบอร์ครับถ้าใหญ่กว่าทีมเมมเบอร์คือพาร์ทเนอร์ถ้าพาร์ทเนอร์คือพาร์ทเนอร์หมายถึงอ๋อถูกว่าไม่อยากรู้เหนือใครทำคนเดียวอยู่แล้วนี่ใช่ไหมใช่ผมทำคนเดียวอยู่แล้วแต่พาร์ทเนอร์ถ้าหมายถึงว่าลูกค้าที่ใช้ Fastwork อย่างเงี้ยผ่าน B2B ของเราครับคือผมต้องมีช่วงผมช่วยเขาได้ That's the most important thing ผมชอบบอกตลอดเวลาว่าผมเป็นคนที่ชอบให้มากกว่าเทคผมในโต๊ะประชุมอ่ะมันจะมีคนที่บอกว่าเฮ้ย never leave money on the table ครับ
พยายาม make sure อยู่กวาดทุกบาททุกสตางค์อย่าให้เขาเอาเปรียบไม่ผมชอบโดนเอาเปรียบเพราะอะไรครับเพราะผมมองระยะยาวครับผมเป็นคนที่มองระยะยาวมากสำคัญสำหรับผมคือไม่ใช่ว่าดีลนี้ผมผ่านกันได้มากเท่าไหร่ผมอยากให้ดีลนี้มันเกิดขึ้นแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้มากกว่าที่ผมควรที่เขาควรได้ผมอยากให้เขารู้สึกนะพวกเขาเพราะผมมองระยะยาวเพราะว่าถ้าเกิดเขารู้สึกอย่างนั้นคิดว่าเขาจะอยู่กับเราไปยาวๆผมคิดอย่างนั้นครับผมคิดอย่างนั้นทุกอย่างเลยผมพยายามบอกทีมผมตลอดเวลาว่ากำลังไม่ต้องเยอะหรอกให้เขามีความสุขให้เขารู้สึกว่าเขาได้มากกว่าที่เขาควรแล้วถ้าเป็นไม่ใช่พาร์ทเนอร์เป็นทีมเมมเบอร์เลือกจากอะไรครับเวลาเลือกคนมาทำงานเขาต้องเก่งกว่าผมครับเขาคือสุดท้ายถ้าผมรับคนนี้เข้ามาแล้วผมถามทีมแล้วทีมบอกว่าทุกคนในห้องนี้มีอะไรที่เขาเก่งกว่าเราทุกคนในห้องนี้ไหมถ้าทุกคนบอกว่าแล้วรับเขามาทำไมเราต้องพยายามผลักดันให้เรารับคนที่เก่งกว่าเรามาทำงานกับเราไม่ทำงานให้เราเพราะคนเก่งไม่ทำงานให้ใครครับครับส่วนเราต้องพยายามฝึกให้เราต้องยอมรับคนที่เหนือกว่าเราเก่งกว่าเราเก่งกว่าเราด้านอื่นแล้วเราต้องมีความแบบ reality check ด้วยว่าไอ้ไม่ได้เก่งทุกอย่างครับสิ่งที่ไอ้ขาดไอ้ต้องหาคนที่เก่งกว่าไอ้มาทำงานกับไอ้ไม่ทำงานให้ไอ้ครับความรู้สึกนี้ต่างกันผมเคยดูคลิปนึงที่ CK ขับ Rolls Royce แล้วก็บอกว่าเนี่ย คนมันให้เครดิตกับอะไรแบบนี้พูดเราฟังอยากรู้ว่าทุกวันนี้ยังขับรถคันนั้นอยู่ไหมยังไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นครับแต่จริงคลิปนั้นเป็นคลิปแรกที่ผมไวรัลนะครับวิดีโอถ้าไม่มีคลิปนั้นผมไม่ไวรัลครับทุกคนก็ไม่ผมโพสต์มาอยู่ที่ประมาณเกือบ100กว่าคลิปครับผมโพสต์มา100กว่าคลิปนะแล้วตันตอนนั้น TikTok ผมประมาณ60ฟอลล์มั้งIG น่าจะประมาณ10,000นิดๆครับFacebook ไม่มี Facebook นะไม่มีเลยแล้วผมลองหลายอย่างผมพูดเหมือนที่ผมพูดทุกวันนี้เลยทุกอย่างพูดเหมือนที่ผมพูดวันนี้เลยปกติผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโชว์ว่าชอบโชว์วัตถุเท่าไหร่แล้วทีมก็บอกว่า CK นี่เขาทีมนี่ไอเดียของทีมผมแหละเขาก็บอกผมมาแบบเขาไปฟังเหมือนทำไมก็คนก็ดูเหมือนไม่มีอะไรอ่ะไอ้ก็เลยแบบลองดูก็ได้วะสักคลิปหนึ่งไอพูดเหมือนที่ไอพูดนี่แหละครับไปอยู่ในรถหรูพอจริงจริงพอโพสพอจริงแค่นั้นเองครับพอโพสปั๊บไอผมไม่ล้อเล่นนะผมยังจำได้เลยว่าตอนที่ผมโพสอะผมตกใจมากเพราะตอนที่ผมโพสอะแค่50วิวผมนอนตื่นมาปั๊บ200,000ผมโพสสามคลิปติดกันคลิปตรงกลางอยู่ที่มัน 3-4 แสนคลิปแรกอยู่ที่มัน 2 แสนคลิปที่3อยู่ที่มันแสนกว่า follower ไอ้ follower TikTok ผมอะเพิ่มเป็นเกือบแสนประมาณ 7-8 หมื่นจาก60อ่ะนะจาก60 จาก60แล้วก็IG อะ IG เพิ่มมาประมาณ 30,000 มั้งเพิ่มน้อยกว่า Facebook นี่ไม่ต้อง Facebook นี่เพิ่มเยอะเลย Facebook นี่มัน 3-4-50,000 อะคลิปเดียวผมตัดเป็น3คลิปคลิปเดียวหลังจากนั้นต้นมานะโพสต์ไลค์ก็ไวรัลคือมันจะบอกว่าสังคมไม่ใช่อย่างนี้ผมก็ไม่อยากให้สังคมเป็นอย่างนี้แต่มันจริงมันเป็นอย่างนี้คนมันก็วัดกันที่วัตถุเพราะว่าวัตถุคือคุณดูคุณแบ็กทรัคได้ครับคุณแบ็กทรัคได้ครับคลิปนั้นเป็นคลิปแรกที่ผมไวรัลแล้วมันถ้าไม่มีคลิปนั้นก็ผมว่าคงไวรัลแหละสักวันนึงแต่ก็คงนานกว่านี้นานกว่านี้นิดนึงใช่ผมเคยดูสัมภาษณ์นักธุรกิจคนไทยคนนึงที่เขาบอกว่าสมัยที่เขาไม่มีอะไรเวลาเขาขับรถ Toyota เก่าๆไปดีลงานแบบแล้วได้รับรีแอคที่แบบมันไม่ได้น่าเชื่อถืออะไรเงี้ยจนสุดท้ายคือเขาก็พอจะสร้างตัวได้ประมาณนึงแล้วอะแต่ก็เป็นยังเป็นวัยรุ่นอยู่เพราะเงินในบัญชีเขาจะไปดาวเบนซ์มันก็ทำได้แต่เขาคิดว่าไม่จำเป็นเพราะรถซื้อมามีแต่ขาดทุนเขาก็ไม่อยากทำแบบนั้นครับแต่พอวันนึงเขารู้สึกว่ามันเฮ้ยคนไทยมันให้เครดิตเรื่องนี้มากเลยเขาไปดาวเบนซ์ออกมาเขาบอกกลับไปบริษัทเดิมไปคุยงานแล้วขอจอดข้างหน้าให้เห็นว่าขับรถอะไรมาเขาบอกมันคนละเรื่องเลยแบบวิธีการแต่สิ่งที่ซีกี้อยากจะทำคือว่าคุณเห็นพักเมนคุณลองดูย้อนกลับไปดูคอนเทนต์ของผมคุณจะไม่เห็นวัตถุเลยแค่จะไม่เห็นผมขับรถอะไรอย่างเงี้ยเลยเป็นเพราะว่าผมอยากจะเป็นตัวอย่างให้กับสังคมว่าแม่งไม่จำเป็นต้องมีสิ่งนี้เว้ยไม่จำเป็นต้องมีสิ่งนี้ผมไม่โชว์เลยเพราะผมรู้สึกว่าแม่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไร้ค่ามากคือผมบอกตรงนะสิ่งไร้แบบไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์สุดท้ายเราต้องวัดกันตรงนี้สิวะท
จริงๆว่าตรงนี้ that's the most important thing แล้วมันเป็นเหตุผลที่ผมอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมว่าเออรับฟังเด็กรุ่นใหม่เยอะๆไอเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราต้องวัดกันที่ไอเดียไม่ใช่ว่าเขามีอะไรเรามีอะไรเราไม่ต้องวัดแค่สิ่งนั้นเราต้องวัดเขาด้วยคุณภาพของไอเดียออฟฟิศของผมเนี่ยเถียงผมแทบตายไม่มีใครมองว่าเอ้ยซีเคมีเงินต้องฟังซีเคไม่มีนะครับออฟฟิศผมเถียงผมแทบตายถ้าผมผิดนะเฮ้ยซีเคไม่โอเคนะ and that is สังคมที่อยากที่จะสร้างประเทศไทยไว้ไม่ถูกต้องครับครับ so ผมอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมครับแต่พอเห็นแบบนี้ฟีดแบ็กแบบนี้เฮ้ยสังคมมันเป็นแบบนี้ก็คนเขาก็วัดค่าความสำเร็จจากวัตถุที่มีครับเวลาคนทำคลิปโชว์ของแพงกันอะไรเงี้ยมันก็ยอดวิวเยอะตลอดได้รับความสนใจพูดอะไรคนฟังแล้วคิดว่าอะไรจะไปเปลี่ยนมันได้ไม่ผมเปลี่ยนอยู่ครับครับคลิปผมที่ไวรัลมันอันไหนมันโชว์รถบ้างสิ่งที่ผมพยายามที่จะพูดคือว่ามันไม่จำเป็นต้องโชว์สิ่งนั้นครับเพราะว่าถ้าคนตามคุณเพราะสิ่งนั้นอ่ะมันไม่ยั่งยืนมันเหมือนกับคนตามผู้หญิงคนนี้เพราะผู้หญิงคนนี้ใส่บิกินี่ตลอดเวลาไม่ยั่งยืนนะครับเพราะร่างกายเราเป็นทรัพย์สินที่เสื่อมเดี๋ยว10ปีผ่านไปคุณก็จะไม่สวยแล้วแต่มันก็จะมีคนที่อ้าวทำธุรกิจบางอย่างที่เขาเช่าของแบบนี้มาโชว์ไม่ช่วยดีไม่ช่วยดีเราก็ไม่ช่วยดีผมอยากจะบอกไม่ช่วยครับถ้าคุณเอาวัตถุเป็นตัวนำหน้ามันเหมือนกับเอาร่างกายล้วนนำหน้าเลยเพราะวัตถุเป็นทรัพย์สินที่เสื่อมเดี๋ยวก็จะมีอีกคนนึงครับรถใหม่กว่าเราคุณจะมีรถใหม่ทุกอาทิตย์เลยอ๋อไม่เขาเช่ามาแล้วเขาก็ทำให้เป็นไวรัลให้เกิดนะความน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยแล้วเขาก็ค่อยขายของคนไม่งูให้คนมาเป็นตัวคนฉลาดขึ้นครับ ผมอยากจะบอกว่าคนดูฉลาดขึ้นเยอะมากคนดูฉลาดขึ้นเยอะมากสิ่งที่คนดูจริงๆอ่ะคือเจตนานี่เหมือนเมื่อก่อนนะครับไอจีเมื่อก่อนอ่ะไอจีอ่ะถ้าอยู่ต้องรวยหล่อสวยอยู่ดังใช่ไหมทิกตอกไม่ใช่นะครับคนลองดูคนที่ดังดิพ่อมดทิกตอกเนี่ยสมบูรณ์นะพ่อมดทิกตอกยูว่าเขาดูรวยไหมสอนให้ลูกยูว่าเขาดูหล่อไหมไม่แต่ว่าคน follow เขาเป็นเพราะว่าเขามีเจตนาที่ดีสู้ตอนนี้วันเนี้ยคอนเทนต์เปลี่ยนไปแล้วอ่ะครับเปลี่ยนไปแล้วจริงๆผมก็มีความหวังอยากให้มันคุณเอาคุณโชว์รถคุณเอาเงินสดมากองไว้แล้วคุณอ่ะพูดอ่ะคนแอบรังเกียจด้วยซ้ำไปวันนี้นะครับใช่มันเริ่มเปลี่ยนแล้วผมว่ามันมีคนหลายแบบนะคนที่ยังแบบโอ้โหตาโตกับเรื่องอย่างนี้ก็ยังมีอยู่แต่คนที่แบบรู้สึกว่าทำอย่างนี้แม่งชีพว่ะแบบนะไอ้สมัยก่อนที่เขาชอบทำอ่ะนาฬิกากับพวงมาลัยรถอ่ะหลายรูปรถเดี๋ยวนี้ก็ทำอะไรอย่างนี้ก็มันกลายเป็นแบบไม่เวิร์กแล้วครับเออไม่เวิร์กแล้วผมแค่อยากจะบอกสังคมเราเริ่มเปลี่ยนครับแล้วผมเชื่อมั่นว่าเด็กรุ่นใหม่อ่ะเรามองอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านี้คนรุ่นใหม่เขาเราเห็นคุณค่ากับวัตถุน้อยลงสำหรับคนรุ่นใหม่นะมากกว่าคนรุ่นเก่าเพราะคนรุ่นใหม่ไม่ได้อยากเป็นเจ้าของมากคนรุ่นเก่าแค่เรื่องเจ้าของคนรุ่นเก่าคือเอ้ยหาเงินซื้อบ้านซื้อรถคนรุ่นใหม่แบบซื้อทำไมวะภาระคนรุ่นใหม่เรามองไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันจริงๆถามว่าคนรุ่นใหม่ชอบวัตถุไหมก็ยังมีชอบวัตถุบ้างแต่น้อยกว่าคนรุ่นเก่าน้อยกว่าคนรุ่นเก่าก็เลยผมมีความหวังครับว่าสังคมเราจะดีขึ้นจริงๆแล้วผมอยากจะเป็นแรงขับเคลื่อนอันนึงที่ผลักดันให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วซีเคว่าไม่ทุกวันนี้ไม่ได้คิดจะทำงานเพื่อเงินทำงานอยากให้มันดีขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องมีเงินเข้ามาหล่อเลี้ยงด้วยไหมครับเงินลงทุนผมหมดเลยครับคือทุกอย่างนี้ก็คือทุกอย่างที่ผมลงทุนกับ Google Amazon Facebook คือหุ้นผมมีหลายตัวครับแล้วก็แบ่งออกมาลงทุนใน Fast Zone ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ผมลงทุนกับ Fast Zone ตอนนี้ Fast Zone นั้นเป็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดที่ผมลงแล้วตอนเนี้ยพอบอกได้มั้ยครับตัวเลขประมาณเท่าไหร่โอ้เยอะครับเยอะจริงเยอะจริงแล้วถ้าคุณดูงบบริษัทนั้นล่ะครับตามนั้นแหละงบบริษัทก็คือเงินผมหมดละคือเปิดดูได้เลยในอินเทอร์เน็ตป่ะครับใช่ครับดูงบบริษัทผมได้ครับก็คือ Dasset ทุนจดทะเบียนไม่ใช่งบบริษัทจดทุนจดทะเบียนทุนจดทะเบียนก็คือจำนวนนั้นครับคือผม you know ผมไม่ได้อะไรกับสิ่งนี้หรอกผมจะไม่วันได้อะไรคืนจากสิ่งนี้หรอกผมคิดนะจริงเหรอไม่คิดว่ามันจะเติบโตแล้วไปเข้าตลาดหลักทรัพย์อะไรเงี้ยแล้วไงแค่ตลาดทรัพย์แล้วไงต่อผมจะขายหุ้นได้มากขึ้นผมจะขายหุ้นทิ้งอย่างนี้หรอไม่ผมก็จะเป็นคนสุดท้ายอยู่ดีที่จะเอาเงินออกผมจะตายไปกับเรือคำเรืออันนี้ถ้าเรือลำนี้เจ๊งผมจะเจ๊งไปด้วยเชื่อในมันแบบนั้นเลยครับแบบขอโทษนะอันที่แล้วยังพอหุ้นกับคนอื่นเข้าใจขายหุ้นแล้วออกมาแต่อันนี้ลงทุนคนเดียวทำคนเดียวคิดว่าจะไปกับมันจนตายไปข้างเลยใช่เพราะว่าถ้าไม่บริษัทไปก่อนก็ซีเคไปก่อนอย่างเงี้ยหรอครับใช่ถ้าผมรู้สึกว่าจริงๆนะครับถ้าผมไม่ได้ทำสิ่งที่ผมทำเพื่อประเทศไทยอ่ะผมไม่รู้ผมมีชีวิตเพื่ออะไรผ
ผมแอบรู้สึกว่าผมมีชีวิตมาเพื่อสิ่งนี้แหละเพื่อทำให้ประเทศไทยดีขึ้นเฮ้ยฟังแล้วแบบผมขอบคุณแล้วปลื้มใจนะพูดจากใจจริงแต่อีกนิดนึงก็คืองงว่าไอ้ทริกเกอร์ตรงไหนวะที่ทำให้เขารักประเทศไทยขนาดนี้แบบเพราะตอนที่แบบมันไม่รู้สึกว่าไม่มีบ้านผมไม่มีผมไม่มีอะไรเลยจริงๆผมอยากให้คุณจินตนาการผมอยู่เกือบทั้งชีวิตของผมอยู่คนเดียวอะห้องคนเดียวไม่คุยกับใครไม่มีใครคุยด้วยขอโทษนะครับผมอยากรู้ทุกวันนี้มีความรักไหมไม่มีครับเราคิดมองหาคู่ชีวิตไหมยังไม่คิดครับไม่เหงาครับผมรักแค่ประเทศไทยอย่างเดียวทุกอย่างนี้ผมทำเพื่อประเทศไทยถ้ารักประเทศไทยแล้วอย่างนี้เวลาเห็นแบบคนทำผิดกฎหมายบนท้องถนนนู่นนี่นั่นรู้สึกไม่พอใจไหมครับแบบผมจะไม่รู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่ผมควบคุมไม่ได้ใช่ครับถ้ามีอะไรที่ผมเองสามารถเปลี่ยนได้ผมจะพยายามทำมันครับแต่อะไรที่ผมทำอะไรไม่ได้ผมก็ไม่ไปเครียดมันครับ something I can do แปลว่าตอนนี้ fast workสิ่งที่ CK ทำคืออยากให้คนไทยที่ไม่ได้ทำงานประจำเป็นฟรีแลนซ์เป็นสองส่วนครับครับส่วนแรกคือประเทศไทยต้องเจริญมากกว่ากรุงเทพคนไทยครับหลากหลายพันคนนะครับครับสามารถกลับไปที่บ้านเกิดเขาหาที่นั่นใช้ที่นั่นซื้อที่นั่นพอฟาสต์เวิร์กส่วนสิ่งที่ผมทำคือว่าผมก็ทำให้คนไทยกลับไปที่บ้านเกิดเขาหาที่นั่นใช้ที่นั่นจังหวัดอื่นจะได้มีลูกค้ามากขึ้นขอให้แค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงเขาติดต่องานได้อยู่มาสก์ก็ได้ครับอยู่รังคารก็ได้ครับขอให้มีอินเทอร์เน็ตอ่ะคุณทำอะไรได้ทุกที่คุณต้องจินตนาการนะครับทำไมกราฟถึงเวิร์กครับคุณลองคิดดูสิตอนนี้อูเบอร์เพิ่งเกิดอ่ะทราเวสซึ่งคือฟาวเดอร์ของอูเบอร์นะเขาบอกนักลงทุนบอกว่าเนี่ยจะดีไหมถ้ามีกฎแค่ปุ่มหนึ่งใครเป็นคนขับรถก็ได้แล้วมารับคุณแล้วหาเป็นอาชีพเสริมไม่มีใครเชื่อนะครับทุกคนขับรถเป็นอาชีพที่ไม่เซ็กซี่เลยไม่เซ็กซี่เลยนะคุณเคยขับแกร็บไหมครับไม่เคยใช่คุณเคยขับแกร็บไหมครับใช่เพราะมันไม่เซ็กซี่ใช่ไหมครับแต่ว่ามันเวิร์กมากนะเวิร์กที่อเมริกาเวิร์กที่เซาท์เอเชียเวิร์กทั่วโลกคุณรู้ไหมครับสามบริษัทครับดีดีที่จีนกราฟที่เซาท์เอเชียอูเบอร์ที่เวสเทิร์นคัลเจอร์ทั้งสามบริษัทอ่ะใช้แทBe your own boss. คุณสามารถเป็นนายของเวลาของตัวเองแท็กไลน์เดียวกันคนขับกราฟอ่ะลองถามเขาดูนะครับเขาไม่ได้ขับกราฟเป็นเพราะเขาได้รายได้มากกว่าเขาไม่ได้ขับกราฟเป็นเพราะเขาได้สวัสดิการที่มั่นคงมากยิ่งกว่าเขาขับรถเป็นเพราะเขาสามารถเป็นนายของเวลาของตัวเองอยากจะทำเมื่อไหร่ก็ทำจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าอยากจะเลิกตอนเที่ยงเลิกได้เลิกตอนตีสี่เลิกได้วันนี้ไม่อยากทำงานเพราะลูกสาววันเกิดตัวเลือกเหล่านี้เงินซื้อไม่ได้แต่คุณลองจินตนาการดูนะครับว่ามีกี่ชีวิตก็อยากเป็นนายของเวลาของตัวเองแต่แค่ไม่อยากเป็นคนขับรถนั่นคือฟรีแลนซ์ครับถ้าผมสามารถสร้างสิ่งนี้ให้กับทุกอาชีพกราฟิกโลโก้เขียนเว็บทนายบัญชีที่ปรึกษา voice over sound engineer ซึ่งมีหลายอันที่ตอนนี้ AI มันก็เข้ามา take over แทนไม่ครับผมเชื่อว่าหลายอย่างมัน AI มันจะทำให้มนุษย์work higher level มากขึ้นแล้วผมเป็นคนที่ไม่เชื่อแล้วกันว่า AI จะสามารถเนี่ยหรอมนุษย์จะไม่มีงานเลยจะมา take control ไปเลยไม่เชื่อแบบนั้นแค่ทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นเชื่อการที่ผมลงทุนกับ freelancing platform คือผมกำลังลงทุนกับ humanity ผมก็เชื่อว่ามนุษย์ต้องไปต่อได้ใช่เพราะสิ่งที่โดน disrupt ก่อนไม่ใช่ freelancing แน่นอนจะเป็นพนักงานประจำก่อนเพราะ freelancing เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าพนักงานประจำเพราะคุณไม่จำเป็นต้องมีพนักงานประจำคุณสามารถจ้าง freelancing ได้แต่สิ่งที่ผมอยากสร้างความเจริญไปนอกกรุงเทพประเทศจะเจริญกรุงเทพมันเป็นสิ่งที่น่าละอายมากนะครับคุณดูนิวยอร์กดิต่างจังหวัดปะมีคนเรียกนิวยอร์กต่างจังหวัดปะฟลอริดามีคนเรียกต่างจังหวัดไหมชิคาโกแคลิฟอร์เนียเท็กซัสนอร์ทแคโรไลนาครับไม่มีใครบอสตันพวกนี้ไม่ใช่ต่างจังหวัดพวกนี้คือเมืองทุกแต่ละเมืองมีเอกลักษณ์ของเขาอ่ะอย่า US อย่าว่า US อ่ะญี่ปุ่นนะเกียวโตคือต่างจังหวัดเหรอโอซาก้าคือต่างจังหวัดเหรอฮอกไกโดคือต่างจังหวัดเหรอ no เราไม่เคยพูดอย่างนั้นเลยแต่บ้านเราไม่ใช่ขอนแก่นโคราชหาดใหญ่อาจจะเพราะมันก็กำลังโตขึ้นแต่ว่ามันโตช้ากว่าที่ประเทศอื่นๆเพราะว่าความรวดเร็วในการโตของประเทศเขาก็แซงหน้าเราไปหมดความเจริญมันกระจุกอยู่ที่กรุงเทพครับจริงๆนะอันนี้คือผมไม่ได้พูดอิมินอันนี้ความเป็นจริงครับโรงแรม Michelin Star Restaurant BTS MRT พวกนี้ก็กรุงเทพเท่านั้นครับมันคือฟองน้ำมันคือบับเบิ้ลครับนอกออกจากนอกก็จะมีภูเก็ตคุณลองไปเมืองที่เจริญที่สุดในขอนแก่นมันคือไม่เท่าลาดพร้าวอ่ะเข้าใจคือมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ครับครับแล้วหัวใจสำคัญของความเจริญอ่ะมันไม่ใช่วิธีเดิมคืออะไรครับพ่อแม่ส่งลูกมาที่บ้าน
ไม่มาที่เมืองเมืองทำลูกทำงานส่งเงินเขาที่บ้านไม่เวิร์กทำไมไม่เวิร์กเพราะว่าการที่คุณส่งเงินเขาที่บ้านอ่ะพ่อแม่เอาเงินก้อนนี้จ่ายค่าเช่าซื้ออาหารซื้อหวยสามสิ่งนี้ economic cycle ลูปเล็กลูปใหญ่กว่านั้นคืออะไรคือสร้างธุรกิจเราต้องผลักดันเด็กรุ่นใหม่อ่ะอยากเริ่มธุรกิจใช่ป่ะอยากคิดแค่กรุงเทพคิดขอนแก่นสิคิดโคราชสิคิดน่านสิคิดเชียงรายสิถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะมีคำตอบว่าก็กำลังซื้อมันน้อยกว่าในเมืองเปิดไปแล้วมันจะอยู่ไม่ได้ใช่ใช่ใช่ซึ่งอันนี้ผมเข้าใจมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมต้องแก้อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากที่จะแก้ก็คือพยายามผลักดันคนกลับไปที่บ้านเกิดเขาหาที่นั่นใช่เพราะถ้าฟรีแลนซ์คนเนี่ยกลับไปที่สงขลาตอนที่เขาอยู่ที่นั่นอ่ะอัตโนมัติเขาจะเช่าที่นั่นซื้อที่นั่นครับฟรีแลนซ์คนไทยนะต้องถามนะจริงผมสัมภาษณ์มาแล้วหลายคนเชื่อผมไม่มีใครในประเทศไทยสัมภาษณ์มากกว่าที่ผมสัมภาษณ์แล้วล่ะถ้าคนไทยเลือกได้เขาอยากกลับบ้านใช่เพราะว่าใครๆก็อยากอยู่กับครอบครัวแล้วก็กรุงเทพใครๆก็รู้ว่าข้อเสียมันก็มีเยอะมากทั้งรถติดทั้งโพลูชันโซฟันเฟืองสำคัญที่สุดทำยังไงให้เขากลับไปแล้วอยู่ได้ถ้าผมกลับทำให้เขากลับไปอยู่ได้ประเทศจะเจริญมากกว่านี้นี่คือสเต็ปหนึ่งสองอีกทางที่สองที่ผมจะแก้คืออันนี้คือมุมฟรีแลนซ์นะอีกฝั่งนึงคือมุมเอสเอ็มอีSME นอกกรุงเทพเยอะมากนะเยอะมากๆแต่เขาอ่ะมักจะบอกว่าไม่มีคอนเนคชั่นถามว่าเขาอยากได้ป้ายใหม่ถ้าคุณคือคนนอกกรุงเทพคุณทำไงครับก็ต้องคงไปโพสหาในอินเทอร์เน็ตคุณต้องหาคอนเนคชั่นก่อนเอ้ยแกรู้จักใครที่ใครถ้าไม่รู้คอนเนคชั่นจำกัดอ่ะจบTikTok กำลังมาแรงถามว่าเขาตัดต่อวิดีโอเป็นไหมครับนี่แหละผมอยากทำอะไรสิ่งเรียกว่าคอนเนคชั่นคุณไม่จำเป็นต้องมีคอนเนคชั่นหนึ่งแอปครับมีทุกคนที่คุณต้องการคนไทยกันเองด้วยอยากได้คนทำโลโก้มีคนทำให้ครับอยากได้ทำอยากทำเอสเอโออยากทำเว็บไซต์อยากทำคอนเทนต์อยากหาซับไตเติลอยากแปลภาษาทุกอย่างที่คุณต้องการครับทุกบริการที่คุณต้องการผมมีหมดไม่ต้องพึ่งคอนเนคชั่นครับผมมีทุกคอนเนคชั่นที่คุณต้องการโตได้แล้วฝันใหญ่กว่านี้ให้ธุรกิจต่างให้ธุรกิจนอกกรุงเทพอ่ะกล้าคิดกล้าฝันมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเขาดีขึ้นเขาจ้างพนักงานมากขึ้นจ่ายภาษีก็ได้มากยิ่งขึ้นเติบโตมากยิ่งขึ้นสร้างความเจริญตรงนั้นมากยิ่งขึ้นครับประชากรจะได้ยามตรงนั้นมากยิ่งขึ้นนี่คือ2อย่างที่ผมพยายามที่แก้มุมฟรีแลนซ์แล้วก็มุมลูกค้าครับผมบอกตลอดเวลาผมบอกบริษัทผมตลอดเวลานะครับว่าบริษัทผมจะไม่เป็นบริษัทที่มีกำไรมากที่สุดเราบริษัทผมเป็นเพราะเราไม่มีกำไรมากที่สุดเราจะไม่เป็นบริษัทที่มีมูลค่าบริษัทมากที่สุดและผมมันจะมีคนที่หาเงินได้มากกว่าผมครับแล้วมันจะมีคนที่รวยกับผมอะไรว่ากันไปดังกว่าผม whatever it is แต่สิ่งที่ผมอยากที่จะเป็นผมอยากจะเป็นบริษัทที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศนี้มากที่สุดเพราะถ้าผมยอดขายต่อเดือนคือ 1,000 ล้านมันไม่ใช่ 1,000 ล้านเข้ากระเป๋าผมนะมันคือ 1,000 ล้านที่ผมสร้างให้กับคนไทยและมันคือ SME ที่ยอมจ้าง 1,000 ล้านเพื่อได้มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านให้กับตัวเองดีกันทุกฝ่ายโซนตรงๆครับผมจะเป็นบริษัทที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศชาติมากที่สุดนี่คือสิ่งที่ผมอยากที่จะเป็นแล้วผมไม่แคร์หรอกยูนิคอร์นยูนิคอร์นไม่เกี่ยวฟักสิ่งที่ผมอยากที่จะเป็นคือผมอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยตลอดไปคำว่าต่างจังหวัดคำว่าบ้านนอกต้องตายไปพร้อมกับผมวันนี้ผมตายคำนี้ต้องตายไปจากประเทศไทยเลยแล้วคิดว่าไอ้คำว่าบ้านนอกหรือต่างจังหวัดมันต้องเปลี่ยนไปเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงในแง่ฟิสิกอลแม้ว่าถนนหนทางดีขึ้นเหมือนที่แบบผมแก้ไม่ได้ผมแก้ไม่ได้ผมจะไม่พูดถึงมันผมจะไม่พูดถึงสิ่งที่ผมแก้ไม่ได้ครับโซเปลี่ยนแปลงถนนเปลี่ยนแปลงกฎหมายโอเคถามว่าถ้าผมมีโอกาสพูดกับท่านนายกอย่างเงี้ยผมพูดไหมผมพูดแหละครับผมจะไม่พูดถึงอะไรที่ผมแก้ไม่ได้ครับแต่ที่อยากคืออยากให้เขามีเงินเข้ากระเป๋าใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดเขาได้ yes. ผมจะทำดีที่สุดครับฟังผมตรงๆนะครับกล้องอยู่นี่เอาตัวผมนี่ไม่ได้เป็นการมาสปอนเซอร์บริษัทอะไรอย่างนี้นะครับ ผมมาคุยเพราะว่า เคยดูหลายคลิปแล้วก็ชอบแนวความคิดหลายอย่างมากกับคุณ CK นะครับผมจบด้วยคำนี้คำหนึ่งครับผมอยากที่จะคิดบวกและผิดเดียคิดลบและถูกครับso ผมอยากที่จะบอกตัวเองว่าผมเปลี่ยนมันได้ครับคือถ้าไม่มีเงินลงทุนที่แบบชนะจากตลาดหุ้นสหรัฐมาจะมีความกล้าแบบมาเปลี่ยนอะไรไม่มีครับผมจะบอกว่าผมคือคนที่โชคดีแล้วกันครับที่ผมอายุยังน้อยครับและผมมีทรัพยากรครับที่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้แต่สิ่งนี้ผมอยากที่จะไปไม่เหมือนคนอื่นคือว่าพี่น้องคนชอบคิดว่าคนรวยเอื้อมประโยชน์กันและกันมีเงินปั๊บฟุ่มเฟือยกับตัวเองซื้อรถเที่ยวเนาะจีบสาวเที่ยวรอบโลกผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นครับวันนี้ผมมีทรัพยากรผมมีเวลาผมจะเอาอยากเอาสิ่งที่ผมมีสร้างให้ประเทศไทยดีขึ้นเพราะคนที่เปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้จริงมันต้องมีทรัพยากรและถ้าผม
มันต้องมีคนบ้าคนนึงครับคนบ้าคนนึงอ่ะที่ทําแบบไม่หวังอะไรเลยผมจะเป็นคนบ้าคนนั้นครับถ้าถามงี้ได้มั้ยว่าถ้าไม่หวังเงินหวังที่เราทําที่ CK มีทําคลิปทําอะไรด้วยเราอยากให้คนรู้จักหรืออยากให้คนรู้สิ่งที่เรากําลังทําอยู่แล้วจะได้มาร่วมกับเราเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอ่ะมันแค่ผมคนเดียวไม่ได้หรอกมันต้องทําให้เด็กรุ่นใหม่กล้าคิดกล้าฝันกล้าคิดว่าตัวเองก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยเหมือนกันครับเพราะมีอีกหลายมุมครับครับไม่ว่าเขาจะมาจากมุมไหนอาจจะเป็นนักการเมืองอันนี้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เลยว่ากันไปแต่อยากให้เขาอ่ะกล้าคิดกล้าฝันมากยิ่งขึ้นเด็กรุ่นใหม่หลายคนนะครับบอกว่าออกนอกประเทศความบ้านเราไม่มีความหวังแล้วผมอยากจะบอกว่าไม่มันเปลี่ยนได้ผมสิ่งที่เผยผมที่ผมทำคลิปทุกวันเนี่ยเป็นเพราะว่าผมรู้ว่าวันที่ผมตายมันต้องมาครับแต่คลิปผมจะอยู่ตลอดไปถึงผมตายวันนี้แต่คลิปผมจะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเรื่อยๆครับหลังที่ผมตายแล้วสมเขาฆ่าผมไม่ได้ครับเบื้องหลังซีคำว่าชื่อว่า CK Fast Work อ่ะครับเบื้องหลังคนที่ชื่อ CK Fast Work อ่ะมันไม่ใช่เลือดนะครับแต่มันคือไอเดียไอเดียที่ประเทศไทยเป็นได้มากกว่านี้ครับไอเดียที่เราทุกคนในห้องนี้สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนี้ได้ไอเดียที่ประเทศไทยจริงๆแล้วมันสามารถเปลี่ยนได้มันสามารถดีขึ้นได้มันคือไอเดียครับในมุมผมอาจจะมองต่างกับ CK เรื่องนึงนี่ขออนุญาตนะครับว่าผมไม่เชื่อเรื่องรุ่นครับผมเจอทั้งผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือมากน่ากราบไหว้ทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาติเหมือนที่ CK กำลังคิดอยู่ครับกับคนที่เข้ามาสู่หาผลประโยชน์เพื่อตัวเองก็เคยเจอเยอะแยะมากมายคนรุ่นใหม่ที่เห็นแก่ตัวไม่คิดถึงส่วนรวมเลยก็มีกับคนรุ่นใหม่ที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อส่วนรวมด้วยถ้าตัวเองเขาแบบรอดแล้วเหมือน CK อย่างนี้แล้วเอาที่รอดมาพยายามช่วยคนอื่นช่วยส่วนรวมก็มีผมเลยมองว่าไอ้จิตสาธารณะแบบเนี้ยระหว่างว่าใช่ทุกอย่างมันดีขึ้นมันไม่เกี่ยวกับรุ่นเลยว่าจะคนแก่หรือเด็กไม่ตอนนี้ผมมองคนรุ่นใหม่อ่ะมันไม่ใช่อายุนะครับความคิดความคิดคือคนรุ่นใหม่หรือไม่รุ่นใหม่ so ถ้าคุณมีความคิดที่กล้าพอในการตั้งคำถามกล้าพอในการคิดว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้คุณนี่แหละคือคนรุ่นใหม่ regardless of อายุอาจจะ60-70ก็ได้ so มันไม่เกี่ยวกับอายุครับมันเกี่ยวกับความคิดผมอยากให้หลายคนกล้าขัดแย้งมากขึ้นกล้าตั้งคำถามมากขึ้นแทนที่จะบอกว่าบ้านเราอ่ะรถติดถามสิทำไงถึงทำประเทศไทยไม่รถติดแทนที่บอกว่าบ้านเราเหลื่อมล้ำถามสิทำไงถึงทำให้ประเทศไทยเหลื่อมล้ำน้อยลงแทนที่บอกว่าการเมืองบ้านเราสกปรกถามสิทำไงถึงทำให้มันไม่สกปรกเพราะถ้าคุณตั้งเป็นคำถามอ่ะมันเป็นไม่ได้แต่ถ้าคุณตั้งเป็นสเตทเมนต์อ่ะคุณปิดกั้นความคิดไปแล้วคุณยอมรับมันไปแล้วว่าอันนี้คือความเป็นจริงแต่ผมไม่ยอมมันอ่ะแต่ที่ผมสนใจแล้วผมประทับใจมากกว่านั้นคือบางคนถามทั้งชีวิตเลยนะแล้วก็ก่นบ่นด่าแต่ไม่เปลี่ยนตัวเองครับแต่ผมรู้สึกว่า CK อ่ะมันเริ่มจากตัวเองก่อนเริ่มลงมือทำเริ่มลงมือเปลี่ยนแปลงเพราะมันจะมีคนประเภทบ่นกลด่าตั้งคำถามอย่างเดียวเลยครับแต่ตัวเองก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรใช่เป็นส่วนใหญ่สังคมดีไม่แต่ผมเข้าใจเขานะครับมันคือสังคมบอกเราตลอดเวลาว่านี่คือความเป็นจริงสังคมเป็นอย่างนี้มันก็ถูกเป็นคำสอนครับมันก็ไม่ผิดที่เขาเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะว่ามันคือวิธีของการสอนสิต้องบอกว่าสิ่งที่ผมเหตุผลที่ผมเป็นอย่างเงี้ยมันเพราะผมโตที่อเมริกาผมจะไม่ยอมรับว่าอันนี้คือความเป็นจริงเพราะผมเชื่อความเป็นจริงแล้วอ่ะสิ่งเรียกว่าชีวิตเนี่ยผมเปลี่ยนมันได้ผมชอบเชื่อว่าสิ่งเรียกว่าชีวิตผมเปลี่ยนได้เนี่ยเรามีกำแพงอยู่ผมอยากรู้ว่ามันทะลุได้หรือเปล่าว่าต่อยมันต่อยมันไม่ทะลุก็หาอะไรต่อยมันอีกต่อยจนกว่ามือจะหักอ่ะผมเชื่อมันทะลุได้ต้องลองดูอ่ะต้องลองดูผมชอบตรงนี้แหละตรงที่แบบเฮ้ยมันต้องพิสูจน์อ่ะมันไม่ได้แบบออกความเห็นแล้วบ่นกลด่าอย่างเดียวคือใช่ลงมือทำแล้วเปลี่ยนตัวเองก่อนเพราะมีหลายคนก็จะพูดว่าไอ้พวกที่ชอบพูดว่าให้เริ่มที่ตัวเราสิจะเปลี่ยนแปลงสังคมต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนก็มันช้าไงก็ต้องไปเปลี่ยนข้างบนดิมันจะได้เปลี่ยนข้างล่างตามมาอย่างรวดเร็วผมรู้สึกว่ามันเป็นคำพูดที่มันใครก็พูดได้อะแต่คำพูดมันจะมีน้ำหนักก็ต่อเมื่อเจ้าตัวคนพูดมันเริ่มลงมือทำอะไรแล้วอะเริ่มลงมือเปลี่ยนแล้วอะถ้าเขาเปลี่ยนอย่าไปหวังอย่างที่ CK พูดอะผมเห็นด้วยมากเลยว่าCK ไม่สนใจสิ่งที่ CK ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ CK โฟกัสแต่สิ่งที่เราคอนโทรลได้ซึ่งถ้าแต่ละคนที่มันกำลังบ่นกลด่าอยู่
หันมาโฟกัสที่ตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นมันก็จะส่งผลไปกับรอบๆอันเนี้ยผมเห็นด้วยมากๆเลยครับอยากรู้ว่าปัจจุบันกิจวัตรเนี่ยครับทำอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมเปิดแคลนด้าดูเลยครับเดี๋ยวผมบอกเลยครับเนี่ยครับแคลนด้าวันนี้นะครับผมอินเทอร์วิวกับคุณใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวผมมีประชุมกับกราฟิกแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ต้องเดินทางไปดอนเมืองละผมต้องบินไปเชียงใหม่เย็นนี้พรุ่งนี้หกโมงเช้าครับผมจะมีปลาใสแบบรถแห่ที่เชียงใหม่เปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงให้ตลาดคือสิ่งที่ผมทำอ่ะคือผมจะอยู่บนรถแห่แล้วผมหาร้านค้าตลาดเนี่ยแหละเอสเอ็มีที่ยังไม่มีโลโก้ยังไม่มีเมนูยังไม่มีป้ายผมจะมีกองทัพฟรีดันไปดีไซน์ตรงนั้นปริ้นเคลือบแปะสร้างความเปลี่ยนแปลงดอนนั้นเดียวนั้นเลยทำตรงนั้นเลยตรงนั้นเดียวนั้นให้เขาเสร็จเป็นชิ้นงานใช้ได้เลยผมไม่ใช่นักการเมืองที่พูดอย่างเดียวผมจะสร้างความเปลี่ยนแปลงตอนนั้นเดียวนั้นเลยนี่คือสิ่งนี่คือสิ่งที่ผมทำเชียงใหม่ครับก็คือตั้งแต่หกโมงเช้าครับจนถึงมันน่าสองสามทุ่มได้หลังจากนั้นอีกวันนึงผมต้องบินกลับมาเช้าวันพุธครับผมมีงานที่ชลบุรีต่อเป็นอีเวนต์กับพี่แตงแปดครับวันที่8ครับผมจะมีเดี๋ยวจะมีดับเบิ้ลเฮดสำหรับวิดีโอที่ผมกำลังจะไปถ่ายงานวิดีโอดับเบิ้ลเฮดสำหรับฮีโร่คอนเทนต์ที่กำลังจะลอนช์วันที่18ของเดือนนี้แต่ว่าคืนวันพฤหัสครับผมต้องบินไปขอนแก่นเดี๋ยวผมจะมีงานที่ขอนแก่นต่อนะครับทำแบบเดียวกันบ้างแบบเดียวกันครับแบบเดียวกันหลังจากนั้นจากขอนแก่นนะครับเย็นนั้นอ่ะผมบินไปเย็นนั้นทำงานเสร็จแล้วผมต้องบินไปภูเก็ตเลยเพราะผมปลาตัวแห่ปลาใส่ที่ภูเก็ตวันเสาร์แล้วพอวันเสาร์เสร็จแล้วผมมีถ่ายคอนเทนต์วันอาทิตย์นะครับที่ภูเก็ตแล้วก็บินมาโคราชวันภายในวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ก็คือทำปลาใส่ที่โคราชแล้วก็เย็นนั้นน่ะต้องขับรถมาที่ขอนแก่นเพื่อทำให้ขอนแก่นอีกรอบนึงครับครับนี่คือตารางผมครับก็คือลุยแหลกทำเกี่ยวกับ CK Fast Work เป็นหลักใช่ครับบิวให้คนรู้จักให้ได้และอยากให้เขาเอามาใช้งานอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศนี้จริงครับผมต้องผลักดันความเจริญนอกกรุงเทพไปได้ผมต้องทำให้ได้ครับแปลว่า CK เชื่อว่างานกราฟิกงานดีไซน์มันแค่จุดเริ่มต้นใช่ครับมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นอยากให้คนไทยเขาเปิดใจในการจ้างฟรีแลนซ์มากยิ่งขึ้นอย่างน้อยกราฟิกป้ายเมนูอะไรเงี้ยมันจับต้องได้อย่างน้อยเขาเห็นเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าคืออะไรพอเขาเปิดใจกับฟรีแลนซ์ปั๊บเขาจะมองเห็นอื่นเองอย่างอื่นเองเช่นSEO เอ่ยเขียนคอนเทนต์เอ่ยแปลภาษาเอ่ยเว็บไซต์เอ่ยอย่างอื่นก็สามารถเป็นได้แต่อย่างน้อยป้ายโลโก้มันจับได้มันจะมีคนกรุงเทพเข้าใจมันจะมีความเชื่อนึงที่ผ่านมาในสังคมว่าการจ้างฟรีแลนซ์เป็นงานไปสู้กับไปจ้างเป็นเงินเดือนเลยเงินเดือนมันถูกกว่านะมันคุ้มกว่าทุกธุรกิจครับตายเพราะฟิกคอร์สครับทุกธุรกิจเลยทุกธุรกิจที่เคยล้มเหลวนะล้มเหลวเพราะฟิกคอร์สฟิกคอร์สคืออะไรครับฟิกคอร์สคือต้นฟิกคอสคือค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือนครับที่หลีเลี่ยงไม่ได้พนักงานเงินเดือนครับครับหลีเลี่ยงไม่ได้ถ้าคุณจะให้เขาออกคุณต้องจ่ายค่าชดเชยฟรีแล้วเหมือนกันครับจ่ายตามใช้จริงครับเดือนนี้คุณต้องใช้กราฟิก30อันจ่ายแค่30ครับเดือนถัดไปไม่ต้องการก็ไม่ต้องจ่ายแล้วความเชื่อถือคุ้มครองด้วย Fast Work ครับปัจจุบันถ้างานไม่เป๊ะเงินไม่หายครับอ๋อแปลว่าFast Work ไม่ได้เป็นแค่คนกลางแล้วปล่อยไปดีลกันเองไม่ไม่แค่แพลตฟอร์มเพราะตอนที่คุณจ่ายเงินอยู่ที่ผมครับครับผมจะไม่ปล่อยเงินให้ฟรีแลนซ์จนกว่าคุณกดว่าคำว่ายินยอมงานส่วนงานทั้งปรับแต่งงานยังไม่เป๊ะยังไม่ถูกตามบรีฟยังไม่ตามใจชอบเงินไม่หายนะคุ้มครองด้วยผมคือไม่มีความเสี่ยงเลยครับจ้างฟรีแลนซ์ผ่านFast Workคุณไม่มีความเสี่ยงสักนิดนึงแล้วมีไหมที่เจอลูกค้าที่มันงี่เง่าแบบเรื่องเยอะมากไม่เหมือนถ้าไม่เหมือนที่ตกลงอ่ะไม่ยอมสักทีมันต้องแก้ไม่จบมันต้องมีบ้างครับซึ่งเคสพวกนั้นผมจะจ่ายทั้งสองฝ่ายคืนเงินลูกค้าแล้วต้องจ่ายเงินฟรีแลนซ์ด้วยโอ้ผมมีเงินกองกลางอยู่ครับผมมีเงินกองกลางเพื่อสิ่งนี้เลยแต่ฟังแบบนี้ไม่กลัวพวกมิจฉาชีพคนที่นิสัยไม่ดีอย่าเรียกมิจฉาชีพเลยคนที่เอาเปรียบแบบว่าได้งานไปแล้วแล้วก็ไม่คอมเพลนเพื่อจะไม่จ่ายเป็นธุรกิจที่ดียังไงก็ต้องเสียเปรียบอยู่แล้วครับผมไม่คิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องพวกนี้ครับแต่จริงๆผมอยากให้ลองดู App Store Review นะครับครับ you know ผมฟังจากผมอ่ะผมลำเอียงอีกละ CEO Fast Work เราดู Most Recent ครับนี่คือล่าสุดนะครับวันศุกร์คือล่าสุดครับ5ดาว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 แปลว่าอะไรครับแปลว่าผมสามารถช่วยเขาได้จริงๆเพราะ product ของผมไม่ใช่เว็บไซต์ไม่ใช่แอปพลิเคชันแต่คือคุณภาพของฟรีแลนซ์ผมต้องช่วยลูกค้าได้จริงๆและผมอยากจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณได้ประสบการณ์ไม่ดีโอกาสที่คุณจะรีวิวผมแย่มันสูงมากนะแต่ถ้าคุณได้ประสบการณ์นี้นะโอกาสที่คุณรีวิวไม่ได้สูงมากแต่ยังได้5ดาวขนาดเนี้ยลองคิดดูแปลว่าคุณ CK ทางทีมงาน Fast Work
จะเลือกฟรีแลนซ์ที่จะมาทำงานด้วยใช่ครับผมไม่ใช่ซีซัวเลือกไม่จงใจมีข้อขวดครับครับผมว่าผมต้อง approve ทุกคนมันถึงมีคอมเพลนออนไลน์ว่าฟรีแลนซ์ชอบบอกว่าทำไมเข้า fast work เป็นฟรีแลนซ์ fast work มันยากจังเลยยากเพราะว่าเราคัดกรองทุกคนจริงแปลว่ามีหน่วยคัดกรองดูฝีมือดูนิสัยนี่ครับเราจงใจที่มีข้อขวดตรงนั้นครับเพราะว่าสำหรับผมลูกค้าคนที่ร้านกับคนแรกต้องได้ประสบการณ์ที่เหมือนกันครับผมต้องช่วยลูกค้าได้จริงอย่างที่ผมบอกครับต่อให้คุณ CK ไม่ได้จ้างผมมาโปรโมทรายการนะครับแต่ว่าถ้าเขาคิดจะทำเพื่อประเทศไทยจริงๆทำเพื่อสังคมจริงๆแล้วมันก็วินวินกับทุกฝ่ายอย่างเงี้ยบริษัทแบบเนี้ยผมยินดีโปรโมทขอบคุณมาก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 ยินดีโปรโมทเต็มที่เท่าที่ทำได้เลยครับขอบคุณมากครับมีกำลังใจให้จริงขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอเคเรียบร้อยครับดูจบแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงทุกสัปดาห์นะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกด subscribe ด้วยนะครับจะได้มีแรงทำต่อไปครับขอบคุณครับกดเลยครับกดเลยครับกลมๆตรงนี้นะครับกดเลยครับ subscribe เลยครับ